ี๋ยวอาจารย์จะสอนเดี๋ยวอาจารย์จะมีการนำไปอธิบายให้ฟังตรงรายงานงวดงานงวดเงินนะครับต่อไปนะครับสเต็ปก็คือว่าเมื่อภาคีเนี่ยได้รับสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับภาคีก็จะมีการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็จะส่งกลับมาให้กับทางกสศนะครับถ้าเอกสารเนี่ยถูกต้องนะครับกสศก็จะมีการโอนสนับสนุนโครงการงวดแรกเนี่ยภายใน15วันหลังจากได้รับเอกสารนะครับก็จะมีการลงนามนะครับต้นฉบับกับผู้ฉบับมีการเปิดบัญชีธนาคารนะครับเน้นย้ำว่าการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยให้ใช้ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการนะครับเราจะใช้ชื่อแบบตามใจชอบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกสศกำหนดขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจารย์กำหนดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าใช้ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าใช้ชื่อย่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องใช้ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการจริงๆนะครับเป็นอาจจะต้องเป็นชื่อเต็มเนาะแล้วก็มีการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเนี่ยอย่างน้อย2 ใน 3ท่านนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยเป็นผู้ลงนามละนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะมีการส่งฉบับสำเนานะครับสัญญาที่ลงนามแล้วแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำเนาหน้าบุ๊กแบงค์เนี่ยที่ระบุชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับขอชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลขที่บัญชีไม่ชัดหรือว่าชื่อโครงการไม่ชัดเนี่ยก็อาจทําให้มีการโอนชื่อโอนไปผิดบัญชีหรือโอนไปผิดโครงการได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยสมมุติว่าชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยก็ดีอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดเรามีการไปพูดแบบกว้างๆอย่างเงี้ยมันเหมือนวิทยาเขตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องมีการระบุให้ชี้ชัดโดยเฉพาะเนี่ยชื่อโครงการเนี่ยสําคัญจริงๆนะครับทีนี้เน้นย้ำอีกนิดนึงว่าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันโครงการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนะครับถ้าพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันโครงการเนี่ยจะต้องเป็นคนจดประกาศลงนามรับรองนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อนะครับหลังจากที่เรามีแนวทางปฏิบัติด้านการดำเนินโครงการเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดทีมงานจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวางแผนติดตามงานวางแผนจัดทำรายงานความก้าวหน้าแล้วก็วางแผนจัดทำรายงานทางการเงินนะครับทีนี้การดำเนินงานและติดตามผลเนี่ยนะครับเมื่อมีการได้รับการอนุมัตินะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานทันทีตามที่รับเงินจากกสศนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการทำหนังสือแจ้งกับกสศเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการ follow upติดตามทบทวนบทเรียนจากการดําเนินโครงการนะครับแล้วก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์นะครับทีนี้รายงานผลการดําเนินโครงการเนี่ยก็จะต้องเป็นรายงานความก้าวหน้าของโครงการเพื่อเบิกเงินงวดนะครับแล้วก็เอกสารประกอบนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้มีการใส่เอาไว้ให้หมดแล้วนะครับรายงานประจํารายงานการเงินประจํางวดเนี่ยจะต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ดําเนินโครงการแล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินเดี๋ยวอาจารย์จะไปเน้นอีกทีตอนที่เรามีการเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนฝึกทํารายงานการเงินไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็ดอกจันเลยว่าเงินงวดตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบรับรองความถูกต้องคือนอกจากผู้ดําเนินโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยมีการจดประกาศแล้วเนี่ยเงินงวดตั้งแต่ 500,000 เนี่ยจะต้องถูกรับรองความถูกต้องโดย CPA นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนด้านการบัญชีมานะครับ CPA ก็คือ Certified Public Accountant นะครับหรือว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับ TA คือ Tax Auditor หรือว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วก็ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ก็จะมีคําถามมาว่าต้องใช้ผู้สอบบัญชีทั้ง3คนในรายงานฉบับเดียวหรือไม่คําตอบคือเลือกท่านใดท่านหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นทุกคนนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีผู้สอบบัญชีนะครับเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ได้นะครับ Tax Auditor หรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ซึ่งจากการหารือกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เดี๋ยวทางกสศเนี่ยก็จะมีการทําทะเบียนลิสต์ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับว่าจะมีท่านผู้สอบบัญชีท่านใดที่ได้รับการเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีกสศบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเอกสารประกอบก็คือสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันนะครับย้ําว่าหน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ตรวจสอบเจอตอนที่อาจารย์ดูงานให้น้องๆในคลินิกนะครับก็ได้รับการฟีดแบ็กแล้วก็ส่งเอกสารกลับไปหลายท่านมากๆเลยเพราะว่าสมมติโครงการเนี่ยปิดวันที่31ธันวานะครับแล้วก็การทํารายงานเงินงวดเนี่ยก็ยังคงทําต่อมาปรากฏว่าตอนที่ทําเอกสารประกอบเนี่ยพบว่าอัปเดตบุ๊กแบงค์ไม่ถึงหน้าปัจจุบันนะครับซึ่งทางเราก็จะไม่ทราบได้ว่าเหตุการณ์เนี่ย
ภายหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับย้ําว่าให้อัพบุ๊กแบงค์จนถึงหน้าปัจจุบันนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยไม่จําเป็นต้องแนบใบเสร็จรับเงินทุกชนิดส่งไปที่กสศ.นะครับแต่ว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ให้เก็บเอาไว้ที่โครงการเองยกเว้นว่ากรณีการมีขอการอาจจะมีการสุ่มตรวจสอบนะครับโดยกสศ.เนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งไปนะครับเป็นลักษณ์อักษรนะครับว่าอาจจะมีการขอสุ่มตรวจสอบเอกสารนะครับไม่ได้แปลว่าท่านส่งเฉพาะรายงานการเงินแล้วทุกอย่างจะจบไม่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยตรวจพบรายงานการรับจ่ายเงินที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีรายการเบิกจ่ายที่ผิดปกติหรือว่าเราใช้แบบโปรแกรมในการรีวิวแล้วพบว่ารายการนี้เป็นการสปลิตบินหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีการขอสุ่มตรวจสอบเอกสารด้วยนะครับก็แต่อย่างไรก็ดีนะก็จะมีหนังสือแจ้งเพื่อเรียกมาให้ถ้อยคำหรือว่าขอเข้าตรวจสอบเอกสารนะครับก็อันนี้ก็ต้องมีการจัดทำแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับอย่างที่ในคู่มือได้มีการแจ้งไว้ซึ่งหลายท่านอาจจะได้มีการอ่านไปบ้างแล้วว่าเราต้องมีการจัดเก็บเอกสารไว้ที่โครงการอย่างน้อย5ปีเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็รายงานผลการดำเนินงานเนี่ยกสศ.เนี่ยก็จะมีการโอนเงินงวดถัดไปให้กับโครงการภายใน15วันทำการหลังจากได้รับรายงานความก้าวหน้าของโครงการนะครับย้ำว่าหลังจากได้รับรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่เอกสารประกอบครบถ้วนนะครับและรายงานการจ่ายเงินถูกต้องนะครับย้ําว่าบางคนบอกอุ๊ยทําไมครบ15วันแล้วฉันยังไม่ได้เงินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หลายต่อหลายคนเนี่ยก็อาจจะส่งเอกสารไม่ครบนะครับหรือว่ายังทํารายงานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพามาดูกันว่าอะไรที่เรียกว่าครบถ้วนอะไรที่เรียกว่าถูกต้องนะครับอ่ะเราจะมีการแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1เงินงวดก่อนหน้าตามสัญญาเนี่ยเหลือน้อยกว่า 50% ของงวดต่อไปนะครับกสศ.ก็จะมีการจ่ายให้เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ตามสัญญาเลยแต่ถ้าเงินงวดก่อนหน้าตามสัญญาเนี่ยเหลือมากกว่า 50% เดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีคำนวณหมดนะครับอันนี้คือเป็นการแบบอธิบายภาพกว้างนะครับกสศ.เนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่จ่ายเงินงวดให้เต็มจำนวนหรือจะอาจจะพิจารณาเป็นเคส by เคสนะครับซึ่งต้องมีการจัดทำแผนนะครับการใช้จ่ายเงินมาเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินงวดถัดไปทีนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่าเอกสารนะครับสไลด์นี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นสไลด์ที่ตั้งใจทำมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะขอซูมเลยมีหลายท่านเนี่ยโทรมาหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเมลมาถามว่าอะไรที่เรียกว่าครบถ้วนอะไรที่เรียกว่าถูกต้องนะครับพอยต์ของอาจารย์ก็คือว่ารายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดและปิดโครงการไม่เหมือนกันนะครับเราต้องตั้งหลักก่อนหยิบปากกาไฮไลท์สีที่1ครับหยิบปากกาไฮไลท์สีที่1นะครับไฮไลท์เลยนะครับว่าการเบิกงวดงานนะครับอาจารย์จะใส่เป็นสีฟ้าเอาไว้นี่คือการเบิกงวดงานนะครับเบิกงวดงานสอนเหมือนสอนเด็กๆมท.เลยนะครับเอาต่อไปหยิบปากกาไฮไลท์สีที่2นะครับคือการปิดโครงการนะครับปิดโครงการต่างกันยังไงนะครับการเบิกงวดงานเนี่ยก็จะมีการเบิกจ่ายเป็นงวดๆนะครับการเบิกงวดงานไม่เหมือนกับการปิดโครงการนะครับปิดโครงการคือเราดําเนินโครงการแล้วเสร็จนะครับก็จะปิดโครงการนี้ไม่ทําต่อแล้วจะไม่เหมือนกันนะครับการเบิกงวดงานเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับน้อยกว่า 500,000 นะครับน้อยกว่า 500,000 แปลว่าอะไรครับตั้งแต่0บาทถึง 499,999 นะครับย้ําว่าน้อยกว่า 500,000 บางคนว่า 500,000 แล้วคือต้องเข้าแบบไหน 500,000 คือตั้งแต่ 500,000 บาทถ้วนขึ้นไปจะอยู่ในช่องที่2นะครับ 1.1 ตั้งแต่0บาทถึง 499,999 นะครับแล้วเบิกงวดงานตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปก็จะเป็นเคสเบิกงวดงานที่2ซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าเอกสารเนี่ยเรามีตั้งแต่แบบคําขออนุมัติโครงการนะครับซึ่งทุกคงไม่ว่าจะเป็นการเบิกงวดงานหรือปิดโครงการใช้เหมือนกันนะครับสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับย้ำว่าจนถึงหน้าสุดท้ายคำว่าหน้าสุดท้ายของอาจารย์หมายถึงว่าอัพบุ๊กแบงค์ให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับย้ำนะครับไม่ใช่ว่าอัพเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็ส่งเลยซึ่งอันนี้เราต้องส่งกลับเลยนะครับเพราะถือว่าเรารีพอร์ตยอดเงินไม่ครบถ้วนแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าปกปิดนะครับซึ่งจากประสบการณ์การสอบบัญชีของอาจารย์บางทีเราอาจจะมีรายการค้างรับเราอาจจะมีรายการดอกเบี้ยรับที่แบงค์เนี่ยได้มีการเครดิตเอาไว้ให้แต่ว่าเหมือนเรายังไม่ได้มีการนํารายการนี้เข้ามาโพสต์ในรายงานการเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับ
รายงานความก้าวหน้าโครงการรายงานการเงินประจํางวดนะครับสรุปการใช้จ่ายงบประมาณสมุดรายวันรับจ่ายนะครับสมุดรายวันรับจ่ายดอกจันนิดนึงนะครับดอกจัน700ดอกลงไปเลยว่าสมุดรายวันรับจ่ายเนี่ยจะต้องเป็นสมุดรายวันรับจ่ายที่เป็นเทมเพลตของกสศซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะครับซึ่งกสศเนี่ยได้มีการ implement แล้วก็ได้มีการอัปเดตไปแล้วเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ของทางกสศเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีการออกแบบสมุดรายวันรับจ่ายของตัวเองซึ่งอันเนี้ยเราต้องมีการส่งกลับเพราะว่าไม่ใช่เทมเพลตของทางกสศเนาะอ่ะข้อ7ครับข้อ7อาจารย์จะไฮไลท์ข้อ7นิดนึงเนาะสำเนาใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีพร้อมลงนามรับรองสำเนาอันนี้ดอกจันนะครับทุกท่านจะสังเกตว่าจะมีเพียง2ส่วนเท่านั้นที่ require นะครับมีเพียง2ส่วนที่ require ก็คือการเบิกงวดงานตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปแล้วก็การปิดโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะสอดคล้องกันทุกท่านจะสังเกตว่ามันจะสอดคล้องกันก็คือจะมีรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของ CPA TA นะครับซึ่งรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยก็คือหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในแบบ NPAE หรือ PAE ของสภาวิชาชีพนะครับอันนี้อาจารย์เข้าใจว่าในห้องนี้มีผู้สอบบัญชีหลายท่านที่ฟังอยู่อาจารย์จะเน้นย้ำว่ารายงานเนี่ยเป็นAOP นะครับถ้าเกิดพูดตามมาตรฐานการสอบบัญชีก็คือ Agree Upon Procedure หรือว่าเป็นรายงานการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะครับซึ่งทางกสศเนี่ยได้มีการ create รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกสศเช่นกันนะครับคือผู้สอบบัญชีอาจจะต้องใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็ถ้อยคำต่างๆบนนั้นก็จะมีการเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้สอบก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วนะครับข้อให้ของอาจารย์คือว่าพยายามรีวิวงานของน้องๆ working paper ด้วยเพราะว่าจากการที่อาจารย์รีวิวมาเนี่ยก็คือแบบว่าพบว่าแบบผู้สอบบัญชีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าดูในหน้ารายงานอย่างละเอียดอย่างเงี้ยคือตรวจเจอถึงขั้นว่าหน้ารายงานผู้สอบบัญชีของตัวเองใส่เลขที่ผู้สอบของตัวเองไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบว่าอยากให้แบบว่าใส่ใจตั้งแต่รายงานของผู้สอบรวมถึง working paper ด้วยเพราะว่าในส่วนของ working paper เนี่ยอาจจะมีการถูกสมมติว่ารายงานทางการเงินมีความผิดปกติอย่างเงี้ยซึ่งทางกสศอาจจะมีอำนาจในการเข้าไปรีวิวเนาะซึ่งก็คืออาจารย์อยากให้เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงแล้วก็ต่อไปนะครับรายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการนะครับการปิดโครงการเนี่ยทุกท่านจะสังเกตได้ว่าจะอยู่ที่การปิดโครงการที่งบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็การบันทึกถ้อยคำต่างๆถ้าสมมติว่ากสศมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็อาจจะมีนะครับสังเกตได้ว่าเทคนิคการจำคือเบิกงวดงานตั้งแต่ 500,000 และปิดโครงการตั้งแต่ 500,000 จะต้องใช้ผู้สอบบัญชีนะครับคําว่าผู้สอบบัญชีของอาจารย์นั้นก็คือเป็นท่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ได้เป็น Tax Auditor ก็ได้หรือเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดอกจันนะครับดอกจันเลยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้กสศกําลังจะทําลิสต์นะครับรายชื่อผู้สอบบัญชีนะครับอ่ะไปกันดีกว่านะครับทุกคนทีนี้สมมติว่าในทางปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าเราทำไม่ทันนะครับเราต้องการจะมีการปรับงวดเวลาเราทำได้ไหมสมมติเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไม่ได้เราทำไม่ทันแล้วทำยังไงดีนะครับรู้สึกว่าตายละเอกสารยังได้ไม่ครบเลยโครงการยังไปไม่ถึงไหนเลยรู้สึกว่าตายละยังเก็บตัวอย่างไม่ครบเลยเอาเงินไปแจกยังไม่ครบนี่นั่นนะครับถามว่าเราต้องตั้งหลักได้ไหมคำว่าตั้งหลักทำได้แต่ดอกจันนิดนึงนะครับดอกจันลงไปนะครับสิ่งที่อาจารย์บอกว่าดอกจันเนี่ยพบเจอว่ามีข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติค่อนข้างมากนะครับเราจะต้องมีการทำหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลานะครับสมมติเรารู้สึกว่าโอเคไม่ทันแน่ๆละไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรของอาจารย์หมายถึงว่าต้องทำหนังสือเขาว่าหนังสือของอาจารย์แปลว่าอะไรทุกคนจะต้องมีลายลักษณ์อักษรแจ้งขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอกสศเนาะก่อนสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า30วันนะทุกคนดอกจันไม่น้อยกว่า30วันแปลว่าก่อนถ้าเรารู้ละไม่ทันแน่เลยขอขยายก็แล้วกันเราต้องมีการทําหนังสือแจ้งกับกสศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจดประกาศแจ้งมาว่าไม่ทันเพราะอะไรอย่างไรเนาะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เจอบางเคสที่ว่า
รู้แหละว่าไม่ทันแต่ว่าไม่รู้ทํายังไงปล่อยเวลาผ่านไปแล้วก็แจ้งกตส.พรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําไมอาจารย์คะทําไมหนูปิดโครงการไม่ได้หนูเนี่ยหนูจะปิดโครงการหนูจะขอขยายได้มั้ยคะเนี่ยเพราะว่าแบบหนูทําไม่ทันแล้วค่ะแต่หนูเพิ่งแจ้งเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าย้ําตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ผิดกันเลยแล้วคือเราต้องทําหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า30วันนะครับแล้วก็กสศเนี่ยก็จะมีการพิจารณาอนุมัตินะครับเฉพาะรายที่พิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นโดยขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน125ของระยะเวลาดําเนินโครงการแล้วก็ขอขยายได้ไม่เกิน2ครั้งเนาะซึ่งแบบคําขออนุมัติในการดําเนินงานโครงการในการขอขยายเวลาเนี่ยก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของกสศแล้วเช่นกันเนาะมาฟังประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบกันนะครับในเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยอาจารย์ก็พบว่ามีการประเด็นที่ตรวจพบเนาะก็มีการเบิกจ่ายค่านักวิจัยเนี่ยไม่ตรงกับรอบการทํางานโดยเบิกย้อนหลังเป็นจํานวน7เดือนหรือว่าใช้งวดเงินงวดงานเนี่ยไม่ตรงกับงวดงานที่ได้รับอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไปต่อแนวทางในเรื่องของการจัดการด้านการเงินในส่วนที่2นะครับเมื่อกี้ส่วนแรกจบแล้วนะส่วนแรกคือเรื่องเกี่ยวกับ overview นะครับเป็น bird eye view ที่ทําให้เราเข้าใจถึงสโคปงานของกสศประเด็นที่2วิธีการปฏิบัติทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุเนาะอาจารย์ก็จะพาไปเจาะถึงวิธีการจัดการด้านการเงินนะครับแล้วก็ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินแนวปฏิบัติด้านการเงินตั้งแต่การรับเงินเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินแล้วก็หลักเกณฑ์การจ่ายและกรอบอัตราค่าใช้จ่ายประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท่านนักวิชาการแล้วก็ท่านอาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการเนี่ยสงสัยมากๆเลยซึ่งอาจารย์จะเน้นย้ำที่หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเนาะแล้วก็กรอบอัตราค่าใช้จ่ายเพราะว่าอาจารย์คะหนูไปประชุมที่พื้นที่ที่เป็นค่าครองชีพสูงหนูเบิกค่าโรงแรมได้เท่าไหร่คะอาจารย์คะหนูไปเบิกรถตู้หนูเช่ารถตู้ได้เท่าไหร่คะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคําถามเยอะมากเลยทุกคนก็ต้องดอกจันที่ข้อ 2.4.4 เอาไว้เพราะว่าจะเป็นเหมือนคัมภีร์ทองคําที่ทําให้เราไปเปิดดูได้ว่าเราจะเบิกค่ารถได้เท่าไหร่เราจะเบิกค่าโรงแรมเท่าไหร่เราจะเบิกค่าอาหารกล่องอาหารเซตอาหารชุดอาหารบุฟเฟ่หยุดในนี้หมดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเนาะเน้นที่ข้อ 2.4.4 เพราะว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนสงสัยเยอะเนาะเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างๆแล้วก็ข้อที่ผิดพลาดกันเยอะที่สุดเนาะการยืมเงินทดลองจ่ายอะไรต่างๆเนาะซึ่งเวลาไปทํารายงานทางการเงินบางคนก็เอาไปใส่เป็นลูกหนี้ติดลบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าครีเอทกันได้แบบค่อนข้างหลักการบัญชีแบบว่าน่ารักมากเลยบอกว่าเป็นทฤษฎีใหม่ทางการบัญชีอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรเนาะรวมถึงการหักภาษีหน้าที่จ่ายเนาะซึ่ง ruling นี้ก็จะเป็น ruling ที่ท่านผู้สอบบัญชีเนี่ยสงสัยเยอะมากๆเลยรวมถึงในทางปฏิบัติต้องมีการจัดทำรายงานกันอย่างไรดังนั้นทุกคนต้องตั้งใจฟังเนาะอ่ะไปต่อทีนี้ผู้รับผิดชอบโครงการเนาะก็ต้องมีการเปิดบัญชีในนามโครงการเนาะซึ่งบัญชีของโครงการเนี่ยจะต้องไม่นำบัญชีส่วนอื่นมาปะปนเนาะแล้วก็ต้องมีการเก็บเงินต่างๆเอาไว้ในบัญชีนี้ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ตรวจพบก็คือมีบางโครงการเนาะน่ารักมากเลยได้เงินมาปุ๊บเบิกเงินออกมาหมดเลยทั้งบัญชีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีประเด็นก็จะไม่สามารถเบิกเงินงวดต่อไปแล้วก็ต้องมีการแบบว่าอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยคำรวมถึงอาจมาสอบถามกันว่าทำไมถึงเบิกเงินมาไว้ที่ตัวเองเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยากจะถือเงินเราต้องถือได้เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์จะสอบอย่างละเอียดนะครับการอนุมัติจ่ายเงินก็1ต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการจดประกาศนะครับแล้วก็ผู้ที่รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบโครงการเจ้าหน้าที่การเงินก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องถึงจะมีการจ่ายเงินได้นะครับทีนี้การเบิกจ่ายเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าใบเสร็จรับเงินใบสําคัญรับเงินแล้วก็ใบรับรองการจ่ายเงินเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับการเบิกจ่ายเงินเนี่ยนะครับดอกจันนิดนึงเนาะดอกจันตรงนี้เลยสไลด์นี้เลยเพราะว่าการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเนี่ยอาจารย์อยากจะให้มีการเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่ากสศค่อนข้างเขียนชัดมากๆว่าผู้มีอำนาจลงนามหลักก็คือผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยต้องจดประกาศพร้อมกับผู้มีอำนาจลงนามอีกท่านหนึ่งคืออย่างน้อย2ใน3เนี่ยต้องเป็นคนอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเนาะแล้วก็ส่งไปที่เจ้าหน้าที่การเงินถึงจะมีการเบิกจ่ายเงินจากแบงค์ได้เนาะอาจารย์คะทำไมต้อง2คนคะคนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นหลักการการที่มีการเบิกจ่าย2ใน3คนมันแปลว่าอะไรทุกคนมันแปลว่าคนเนี้ยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเนี้ยมีการสอบยันกันระหว่างกันเนาะซึ่ง
อาจารย์คะไอ้คำว่าลงนามสั่งจ่ายเงินอย่างน้อย2ใน3คนเนี่ยมันมีเขียนในคู่มือการดำเนินงานโครงการไหมคะมีค่ะอยู่หน้าที่5ไม่ได้โกหกเปิดหน้า5ได้เลยซึ่งทุกคนจะมีอันนี้มันเห็นไม่ชัดเนาะซึ่งทุกคนจะได้เล่มเขียวๆเขียนว่าคู่มือการดำเนินโครงการซึ่งคู่มือเนี่ยจะอยู่หน้าที่5เนาะเน้นย้ำว่า2ใน3อ่ะต่อไปทีนี้ต่อไปเนาะอาจารย์จะไปสไลด์สำคัญเลยอ่ะทีนี้การที่เราเนี่ยจะมีการรับเงินจากกสศเนี่ยเนาะการรับเงินจากกสศเนี่ยภาคีเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการเปิดบัญชีฝากธนาคารเนาะแล้วต้องอาจารย์เน้นย้ำเนาะเมื่อกี้อาจารย์พูดตอนภาคโอเวอร์วิวไปแล้วว่าให้เปิดบัญชีในนามของโครงการเนาะเป็นชื่อเต็มเป็นชื่อเต็มๆ เท่านั้นเพราะบางทีเนี่ยอาจารย์เห็นแบบเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหรับโทรศัพท์สายไหมเลยบางโครงการเป็นมรพ.บางโครงการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบางคนเป็นมรพ.อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถามว่าจะเปิดยังไงคำตอบคือชื่อโครงการเป็นชื่อเต็มเนาะเราเปิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏในเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมุดบัญชีก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกันเพราะว่ามีหลายวิทยาเขตดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้คำราชภัฏกลางๆหรือว่าใช้ราชภัฏโดยที่ไม่ระบุให้ชัดเจนอาจจะเป็นชื่อย่อเนี่ยเราอาจจะทําให้เราแบบเกิดความสับสนเนาะดังนั้นเนี่ยดอกจันว่าใช้ชื่อโครงการแบบไหนให้เปิดบัญชีฝากธนาคารในนามโครงการแบบเดียวกันดอกจันทุกคนจะได้ไม่มีคําถามให้สงสัยอีกเนาะชื่อโครงการเป็นแบบไหนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารก็ต้องเป็นแบบเดียวกันเนาะอันนี้อาจารย์เน้นย้ําครั้งที่1ครั้งที่2จําได้มั้ยเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งสอนไปบอกว่าอะไรการที่เราจะมีการสั่งจ่ายต้องอย่างน้อย2ใน3เนาะอยู่ในคู่มือหน้าที่5เนาะทีนี้การเปิดบัญชีธนาคารอาจารย์คะหนูเปิดบัญชีต้องเปิดบัญชีกับธนาคารไหนนะคะในคู่มือหรือในหลักการได้มีการระบุหรือไม่นะคะคําตอบก็คืออาจารย์ไม่ได้เป็นคนคิดเองนะคะการที่เราเปิดบัญชีธนาคารต้องเปิดกับธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งเพื่อความสะดวกนะคะกสศเนี่ยก็ได้มีการใช้ธนาคารกรุงไทยทีนี้เนี่ยอาจารย์คะหนูไม่เปิดกรุงไทยได้ไหมคะพอดีว่าละแวกใกล้เคียงเนี่ยไม่มีธนาคารกรุงไทยอยู่เลยนะคะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับธนาคารอื่นให้มีการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่จะเป็นต้องเปิดธนาคารเนี้ยเช่นเราอาจจะเปิดธนาคารอื่นๆเนี้ยก็ต้องมีการทำหนังสือแจ้งมาทางกสศว่าไม่สะดวกที่จะเปิดกรุงไทยนะคะแล้วก็แจ้งมาได้เลยกสศก็จะมีการรับเรื่องแล้วก็จะมีการแจ้งกลับไปที่ท่านเนาะอ่ะไปต่อการรับเงินสนับสนุนเนี่ยก็จะมีการเปิดบัญชีออมทรัพย์เนาะต้องไม่ขอบัตร ATM แล้วก็ไม่อนุญาตให้เบิกถอนจากบัญชีโครงการไปฝากไว้ในบัญชีส่วนตัวเนาะแล้วก็ให้มีการนำส่งเอกสารต่างๆไปเนี่ยมายังกสศเช่นสัญญาต้นฉบับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเนาะต่อไปการรับคืนเงินทดลองจ่ายเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในข้อ 2.5 ต่อไปประเด็นเรื่องดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นรายได้อื่นของโครงการเราจะต้องมีการระบุดอกเบี้ยเนี่ยในทุกๆงวดที่รับดอกเบี้ยในตามคู่มือหรือหลักการเนาะคู่มือหลักการเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมีการปรับบุ๊กอัพบุ๊กว่างั้นเถอะผู้ภาษาแบบคนบัญชีเข้าใจง่ายๆหรือว่าผู้ภาษาให้เข้าใจง่ายคือว่าตามกฎของกสศคือต้องมีการปรับบุ๊กแบงค์อย่างน้อย2ครั้งต่อปีคือวันที่30มิถุนายนครั้งนึง31ธันวาครั้งหนึ่งคำถามคือทำไมต้องปรับบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยการปรับบุ๊กเนี่ยเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นยอดดอกเบี้ยได้ซึ่งในสมุดบัญชีเนี่ยมันจะมีเขียนคำว่าตัวย่อเป็นโค้ดเล็กๆไว้ด้านซ้ายมือซึ่งถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เนาะแบงค์จะเขียนโค้ดคำว่า INT เอาไว้ย่อมาจาก interest หรือดอกเบี้ยเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องมีการนำมาบันทึกเป็นเงินได้เนาะเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ถือว่าเป็นรายได้ของภาคีเนาะแต่ว่าถือเป็นเงินได้ของทางกสศเราก็ต้องมีการจัดทําใบสําคัญรับเงินแนบสําเนาไปสมุดบัญชีรายงานที่มีดอกเบี้ยรับเนาะแล้วก็เราจะมีการบันทึกในสมุดรายวันรับเงินในช่องรับเงินฝากธนาคารและช่องรายรับอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์จะพาทําเนาะอ่ะไปต่อเนี่ยแค่พูดถึงแค่เมื่อกี้ประเด็นก็มาเลยประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบเนาะฟังแล้วมันก็ดูเหมือนเพลินๆเนาะไม่น่าเชื่อว่าแบบก็ยังคงมีประเด็นที่อาจารย์ก็ตรวจเจอในเดือนนี้ล่าสุดก็คือบันทึกดอกเบี้ยรับไม่ตรงรอบคือ
ดอกเบี้ยรับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่งวดที่1แต่เอาไปรับรู้ในงวดที่2อะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านผู้สอบบัญชีหรือว่าท่านผู้จัดทำทางรายงานทางการเงินเจ้าหน้าที่การเงินฟังอยู่นะครับเน้นย้ำอย่างหนึ่งว่าดอกเบี้ยรับเกิดขึ้นในงวดไหนให้รับรู้ในงวดนั้นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติคือพบว่าไปรับรู้ดอกเบี้ยผิดรอบนะครับแล้วก็ผู้สอบบัญชีลงนามไปแล้วเบิกเงินไปแล้วปุ๊บแต่รับรู้ผิดรอบเนี่ยเป็นต้นนะครับหรือรายงานจำนวนเงินดอกเบี้ยรับเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับหลักการก็คืออาจารย์อธิบายไปแล้วว่าดอกเบี้ยรับเนี่ยเราจะมีการปรับบุ๊กทุกวันที่30มิถุนาและ31ธันวานะครับ2วันนี้ขอเลยว่าอัพบุ๊กนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปปาร์ตี้ปีใหม่อัพบุ๊กนะครับเราจะได้รู้ว่ายอดดอกเบี้ยรับเป็นเท่าไหร่นะครับไปต่ออ่ะการที่เราเนี่ยมีการเก็บรักษาเงินถามว่าเก็บรักษาเงินเอาไว้ในมือได้ไหมนะครับคำตอบคือได้แต่ต้องไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับแล้วก็ตรวจนับยอดเงินสดในมือเปรียบเทียบกับสมุดรายวันรับจ่ายเงินนะครับประเด็นก็คือที่อาจารย์ตรวจพบก็คือว่ามีการถือเงินสดในมือเนี่ยเกินกว่าที่กำหนดเนาะซึ่งไม่ควรจะถือเกิน 50,000 หรือบางทีที่อาจารย์ตรวจเจอก็คือว่ากสศเนี่ยมีการโอนเงินไปให้กับท่านแต่ว่าท่านเนี่ยมีการถอนเงินจากบัญชีหมดเลยภายในครั้งเดียวอันนี้ไม่ควรทำเนาะเพราะว่าทางเราก็จะมีประเด็นแล้วก็มีการสอบถามท่านไปการเบิกเงินงวดก็ทำให้แบบช้าขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต้องมีการอธิบายนะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต่อไปนะครับเรื่องการกรอบอัตราค่าใช้จ่ายนะครับ 2.4.4 ที่ทุกคนรอคอยนะครับว่ากรอบอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจารย์จะพูดกว้างๆว่าเวลาที่เราจะมีการจ่ายเงินเนี่ยหลักฐานต้องถูกต้องครบถ้วนเนาะคําว่าถูกต้องครบถ้วนเช่นไรบ้างเนาะการจ่ายเงินเนี่ยก็ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีเนาะเช่นบิลเงินสดเลข1ครับใส่เลข2ที่ใบเสร็จรับเงินนะครับย้ำว่าใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินเนี่ยจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคือระบุชื่อโครงการนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยจะต้องอยู่ภายในกรอบอัตราค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์คะหนูสามารถปรับโอนงบประมาณได้หรือไม่นะคะการปรับโอนงบประมาณได้หรือไม่นั้นอยู่ในหน้าที่25นะครับในหน้า25ในคู่มือได้ระบุชัดเจนว่าการปรับโอนงบประมาณข้ามกิจกรรมเนี่ยปรับได้แต่ไม่เกินร้อยละ10ของงบประมาณที่ถูกปรับโอนหากเกินร้อยละ10จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากกสศย้ำนะครับอยู่หน้าที่25นะครับการรับค่าตอบแทนนะครับการรับค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการหรือลูกจ้างที่รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับย้ำนะครับผู้รับผิดชอบโครงการหรือลูกจ้างที่รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอยู่แล้วจะไม่สามารถรับค่าตอบแทนอื่นจากโครงการได้อีกนะครับยกเว้นว่าปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์ตรวจพบในเดือนมีนาที่ผ่านมาก็คือมีการเบิกเงินเกิน 10% ในเรื่องของการข้ามกิจกรรมกันแล้วก็ตอนที่มีการปรับงบประมาณกิจกรรมเนี่ยไม่ได้มีการทำหนังสือแจ้งมากสศเนาะทีนี้เราจะมาดูกรอบอัตราค่าใช้จ่ายกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยสรุปได้เป็น5หมวดหมวด1คือหมวดเงินเดือน2คือหมวดค่าตอบแทนเนาะ3คือหมวดครุภัณฑ์เนาะหมวดครุภัณฑ์คําว่าครุภัณฑ์ของอาจารย์ก็คือพัสดุที่มีความคงทนถาวรที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทถ้าพูดเป็นภาษาการบัญชีตัวนี้คือสินทรัพย์ถาวรเนาะคือ fixed asset ที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ซึ่งดอกจันเนาะ 5,000 จะเป็นตัวตัดแล้วก็หมวดค่าสาธารณูปโภครวมถึงหมวดรายจ่ายอ่ะไปกันดีกว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและกรอบอัตราค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนเนาะ1ค่าตอบแทนการประชุมเนาะก็คือค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประชุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการเนาะกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเรนจ์จะอยู่ตั้งแต่300บาทจนถึง 2,000 บาทเนาะค่าตอบแทนวิทยากรหมายถึงค่าตอบแทนบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอาจารย์คะถ้าเกิดหนูเปิดคู่มือหรือเปิดหลักการตอนนี้อาจารย์ถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วคำตอบคือหน้าที่26ค่ะอยู่ที่หน้าที่26เป็นต้นไป
ซึ่งคู่มือหลักการเป็นสิ่งที่กทศได้ให้กับท่านแล้วแต่ว่าอาจารย์อยากจะพูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้แบบฟังแล้วก็ซึมซับนะครับแล้วก็ฟังเข้าไปอ๋อโอเค300ถึง 2,000 จะได้มีหลักเกณฑ์ในใจเนาะต่อไปรายบุคคลเนาะชั่วโมงละ600ถึง 1,200 บาทเนาะวันละไม่เกิน7ชั่วโมงย้ำว่าไม่เกิน7ชั่วโมงและวิทยากรเนี่ยไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนต่อชั่วโมงต่อไปค่าตอบแทนวิทยากรเนาะก็คือหมายถึงว่าค่าตอบแทนบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นวิทยากรในการประชุมการฝึกอบรมการสัมมนาเนาะทีนี้ผู้ช่วยวิทยากรมาจะได้เงินหรือไม่คะอาจารย์ได้ค่ะผู้ช่วยวิทยากรเนี่ยได้ไม่เกิน600บาทต่อคนต่อชั่วโมงเนาะอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเขามีการเบรกรับทานอาหารเนี่ยนะคะต้องนับยังไงคะให้นับเวลาตามที่กําหนดในตารางการประชุมเนาะโดยไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารว่างหรือเครื่องดื่มต่างๆระยะเวลาเนี่ยไม่น้อยกว่า50นาทีให้นับเป็น1ชั่วโมงแต่น้อยกว่า50นาทีแต่ไม่น้อยกว่า25นาทีให้นับเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะต่อไปค่าตอบแทนวิทยากรก็คือรายบุคคลเนาะชั่วโมงละ600บาทแต่ไม่เกิน 1,200 บาทเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิทยากรไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนต่อชั่วโมงชาร์จได้วันละไม่เกิน7ชั่วโมงเนาะวันละไม่เกิน7ชั่วโมงอันนี้ดอกจันเลยเนาะผู้ช่วยวิทยากรไม่เกิน600บาทต่อคนต่อชั่วโมงกำหนดเวลาที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยจะต้องระบุเป็นชั่วโมงเลยว่าตารางการประชุมเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่เวลาการจัดกิจกรรมเริ่มยังไงสิ้นสุดเมื่อไหร่ต้องมีรายละเอียดชัดเจนเนาะต่อไปเนาะในเรื่องของอันนี้วิทยากรอาจารย์บรรยายไปแล้วแหละทีนี้คำถามคือถ้าสมมติว่าเรามีการแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเนาะทำยังไงดีอาจารย์หนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าพอดีว่ามันมีการทำเซสชั่นที่เป็น public hearing เนาะหรือมีการทำแบบไปรับฟังประชาพิจารณ์แล้วต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาทางปฏิบัติมาขอบคุณมากๆเลยสําหรับคําถามเนาะคําถามของอาจารย์คือหลายๆท่านก็ถามว่าถ้าเรามีการแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือทําประชาพิจารณ์ต่างๆเราจะจ่ายเงินยังไงดีคะอาจารย์อ่ะในกรณีที่ต้องมีการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมแล้วจําเป็นต้องใช้วิทยากรประจํากลุ่มเนาะให้จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกินกลุ่มละ2คนแต่ว่าต้องมีรายงานอย่างชัดแจ้งเนาะหากเกินกว่า2คนเนาะก็ให้ใช้จ่ายเฉลี่ยเลยในอัตราไม่เกิน2คนนั่นแหละโดยพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ตามความเหมาะสมคือเราจะไม่จ่ายเกินกว่า2คนนั่นเองคือสมมติว่าถ้าเราจะจ่ายเกิน2คนก็ให้สมมติว่าเราจะเบิก 1,200 อย่างเงี้ยเราก็จะจ่ายได้ไม่เกิน 2,400 สมมติถ้าเกิดมีคนมา5คนอย่างเงี้ยเราก็จะเอา 2,400 หาร5เลยเพราะว่าเราจะจ่ายได้ไม่เกินเท่านี้เท่านั้น2,400 เท่านั้นเป็นต้นเนาะ public hearingต่อไปค่าตอบแทนอื่นค่าตอบแทนอื่นคือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอกที่มาทำงานในลักษณะการทั่วไปหรือเป็นครั้งคราวเนาะอัตราการเบิกจ่ายจะอยู่ในระหว่าง300ถึง600บาทเนาะแล้วก็ขอบเขตคือต้องมีสโคปการทำงานที่ชัดเจนเนาะแล้วก็ทำงานได้ไม่ต้องทำงานเนี่ยไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงนะต่อไปงานที่ลักษณะที่ต้องมีการสรุปรายงานการประชุมเนาะหรือว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเนาะอัตราการเบิกจ่ายจะอยู่ระหว่าง800ถึง 3,000 บาทเนาะแล้วก็ต้องมีการระบุว่ามี job description ระบุว่าทำอะไรบ้างเขามาทำให้อะไรให้กับโครงการของเราแล้วก็ทำงานไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงเนาะย้ำว่า800ถึง 3,000 บาทต่อวันเนาะไม่ใช่ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นค่าตอบแทนที่สมมติว่าเราเชิญเขาเนี่ยมาสรุปรายงานการประชุมหรือว่าเราเชิญเขามาทำเป็นเหมือนแบบมินิทนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวต่อไปคือค่าเบี้ยเลี้ยงเนาะค่าเบี้ยเลี้ยงคือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเป็นแก่ผู้เดินทางมาเป็นค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนาะซึ่งเราจะสามารถจ่ายได้240บาทต่อวันเนาะโดยที่เราเนี่ยต้องมีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนั้นเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่ออกเดินทางจากสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่พักจนถึงการกลับที่พักโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือว่าในกรณีที่พักค้างคืนเนาะค่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยก็คือได้240บาทต่อวันให้นับ24ชั่วโมงเป็น1วันถ้านับได้ไม่ถึง24ชั่วโมงแต่เกิน12ชั่วโมงให้นับเป็น1วัน
เนาะในกรณีที่ไม่พักถ้านับได้ไม่เกินถึง24ชั่วโมงแต่เกิน12ชั่วโมงให้นับเป็น1วันแต่ถ้าไม่เกิน12ชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวันเนาะทีนี้หากมีการจัดเลี้ยงอาหารบางมื้อเนาะหากมีการจัดเลี้ยงอาหารบางมื้อให้มีการงดมื้อเลี้ยงในมื้อนั้นโดยคำนวณอัตรา3มื้อใน1วันกรณีที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และองค์กรรับทุนที่มีที่พักให้ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่าที่พักเนาะอ่ะต่อไปค่าที่พักต่อไปค่าที่พักอันนี้ก็จะมีคำถามที่สอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่าที่พักพักเดี่ยวพักต่างจังหวัดพักกลุ่มพักอะไรต่างๆเนาะในกรณีที่เราเนี่ยไปพักต่างจังหวัดหรือว่าเราต้องไปแบบจะทำกิจกรรมตามต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนาะถ้าพักเดี่ยวจะไม่เกิน 1,800 บาทต่อวันต่อคนเนาะย้ำว่าเอาตามจริงก่อนเนาะถ้าตามจริงไม่ถึง 1,800 สมมติว่า 1,700 เราก็สามารถชาร์จได้ 1,700 1,500 ก็ได้ 1,500 คือแม็กซิมัมสูงสุดพักเดี่ยวได้ไม่เกิน 1,800 เนาะพักคู่ก็คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันต่อคนโอเคไหมเอ่ยในกรณีเดินทางปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะเนาะให้พักรวมกัน2คนต่อห้องอันนี้ไม่ได้คิดเองเนาะเป็นหลักการที่อยู่ในคู่มือนะครับซึ่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับที่พักเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่29นะครับมีคนถามมานะครับอยู่ที่หน้าที่29โอเคในกรณีที่ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะเนี่ยให้พักรวมกัน2คนต่อห้องเว้นแต่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นเนาะก็เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเหมาะสมและประหยัดแล้วก็จะมีคําถามมาว่าอาจารย์นะคะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ค่าครองชีพสูงในระเบียบหรือคู่มือการดําเนินงานโครงการเนี้ยมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่สามารถเบิกได้แบบได้เรทนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเบิกได้ตามเรทนี้นะคะพื้นที่ที่มีพื้นที่แบบค่าครองชีพสูงประกอบด้วยดังต่อไปนี้เนาะกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนทราบกันดีสมมุติว่าทุกคนต้องมา public hearing หรือว่าทุกคนต้องมาทํากิจกรรมเนาะอันนี้ก็จะเบิกได้ตามเลทที่อาจารย์แจ้งข้างต้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ค่าครองชีพสูงใส่เลข1เนาะอันนี้กรุงเทพและปริมณฑลต่อไปใส่เลข2จังหวัดใหญ่เนาะจังหวัดใหญ่คืออะไรบ้างเช่นเชียงใหม่ลำปางพิษณุโลกนครสวรรค์โคราชขอนแก่นอุบลระยองชลบุรีภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชเนาะอันเนี้ยจะเบิกไปตามเลทได้ตามเลทที่อาจารย์แจ้งข้างต้นอาจารย์คะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่พื้นที่ตรงเนี้ยหนูเบิก 1,800 หรือเบิกได้ 1,100 มั้ยคะคําตอบคือจะเป็นอีกเลทนึงถ้าไม่ใช่พื้นที่ที่อาจารย์บอกสีที่1และสีที่2เมื่อกี้พักเดียวก็จะคือไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อคนเนาะพักคู่คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันต่อคนย้ำเนาะเวลาที่เราใบเสร็จมันจะพูดชัดเจนว่าโรงแรมนั้นตั้งอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีใบเสร็จแจ้งมาบอกว่าโรงแรมนี้ตั้งอยู่เขตพื้นที่ของหัวมาเขตบางกะปิกรุงเทพโอเคพักได้พักเดี่ยวไม่เกิน 1,800 บาทต่อวันต่อคนทันทีอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์คะถ้า 1,500 หนูเบิกได้เท่าไหร่สมมติว่าหนูมานอนโรงแรมที่กรุงเทพแต่ใบเสร็จโรงแรมเป็น 1,500 ก็ต้องยึดตามจริงย้ำเนาะตามจริงมาก่อนแม็กสุดได้ไม่เกิน 1,800 ว่างั้นเถอะอ่ะไปต่อไปค่าพาหนะและเดินทางเนาะอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ท่านนักวิชาการถามมาครั้งก่อนน่ารักมากเลยค่าเดินทางเนี่ยดอกจัน75ล้านดอกว่าตามจริงก่อนตามจริงจะมีการเปรียบเทียบกันก่อนเกณฑ์ในการยึดถือเนาะเศษเลข1ตามจริงเศษเลข2ไม่เกิน4บาทต่อกิโลเมตรอันนี้เนาะอันนี้ย้ำเนาะตามจริงไม่เกิน4บาทต่อกิโลเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าให้เราไปเบิกค่าน้ำมันเนาะเราก็จะมีใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเนาะแล้วเราก็จะมีการเปรียบเทียบซึ่งอาจารย์คะตรงนี้อาจารย์ได้มีการระบุเอาไว้หรือไม่คะคำตอบคือเหตุการณ์เนี้ยอยู่ในคู่มือหลักการหน้าที่30เนาะเหล็กหลักเกณฑ์การพิจารณาคือเราจะเบิกได้ไม่เกิน4บาทต่อกิโลเมตรและเบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาทด้วยเนาะหลักเกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ครับไ
คำว่าตามจริงของอาจารย์เนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการยึดถือว่าตามจริงแปลว่าอะไรนะคะตามจริงคือหนูต้องถ่ายรูปเกณฑ์น้ำมันมาหรือเปล่าคะคำว่าตามจริงของอาจารย์หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินเนาะจากทางปั๊มน้ำมันเนาะอันนี้อาจารย์จะขอแบบให้ความรู้แชร์ลิงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนด้านภาษีอากรมาเนาะปั๊มน้ำมันเนี่ยได้รับการยกเว้นจากกรมสรรพากรให้สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เนาะคำว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อต่างจากใบกำกับภาษีฉบับเต็มรูปอย่างไรถ้าใบกำกับภาษีอย่างย่อเนี่ยจะไม่ได้ระบุผู้ซื้อเนาะแต่ว่าก็จะออกเป็นใบเสร็จใบสั้นๆว่ากันเถอะแต่ถ้าเป็นใบกำกับภาษีฉบับเต็มรูปจะมีการระบุชื่อของโครงการคือเป็นผู้ซื้อระบุน้ำมันระบุต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะขอเอกสารนี้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องแจ้งกับน้องเด็กปั๊มนิดนึงว่าคุณน้องพี่ขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มรูปเราก็อาจจะต้องมีการปริ้นชื่อโครงการของเราแล้วก็ส่งไปให้กับเขาเขาก็จะมีการระบุชื่อของโครงการของเราแล้วเราก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายตามจริงได้เลยอันนี้เน้นย้ำเนาะเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเอาใบกำกับภาษีแบบอย่างย่อซึ่งมันเป็นใบบินน้ำมันแบบมันไม่ได้ระบุเนาะว่าใครเป็นผู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ขอความร่วมมือว่าใช้ใบกับกำกับภาษีฉบับเต็มรูปเนาะท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเนาะใบกำกับภาษีฉบับเต็มรูปเนาะไม่เกินแล้วก็เบิกได้ไม่เกิน4บาทต่อกิโลเมตรแล้วก็แม็กซิมัมสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทเนาะต่อไปค่าเดินทางที่เป็นอาจารย์คะสมมติว่าพี่แบบว่าไม่ได้ไปรถยนต์แต่ว่าพี่ขึ้นเครื่องบินไปพี่ทำได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าทำได้ค่าพาหนะที่เป็นทางอากาศเนี่ยถ้าเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราค่าเครื่องบินชั้นประหยัดเนาะจะเป็นชั้นอีโคโนมีถ้าเป็นการเบิกจ่ายเนี่ยอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์ตรวจสอบบัญชีหน่วยงานราชการเนาะเขาก็จะมีตั้งแต่ใบเสร็จรับเงินเราต้องไปขอใบเสร็จรับเงินจากที่ตรงเคาน์เตอร์เนาะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการนําหางตั๋วที่เป็นเขียนคําว่า Economy Class มาแปะกับใบเสร็จรับเงินเพื่อบอกว่าเราได้มีการขึ้นเครื่องบินลํานี้จริงๆเพื่อไปปฏิบัติภารกิจนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งทางท่านผู้สอบก็ท่านผู้สอบบัญชีที่ท่านจดปากกาอยู่ก็อาจจะให้ความรู้ท่านได้แต่ว่าอาจารย์ก็บอกถึงหลักฐานประกอบการลงบัญชีว่าคําว่าตามจริงคืออะไรคําว่าตามจริงของอาจารย์ก็คือหางตั๋วที่เป็นชั้นประหยัดเนาะอาจารย์คะในตอนนี้คือเขาไม่มีใครเขาใช้หางตั๋วแล้วค่ะทุกคนเขาใช้ QR code อะไรเงี้ยประกอบกันขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยแคปเจอร์หน้าจออันนั้นพร้อมกับใบเสร็จรับเงินก็เป็นหลักฐานตามจริงเช่นกันเนาะต่อไปค่าเช่ารถเนี่ยกรณีเช่ารถตู้เนาะเช่ารถตู้กับเช่ารถบัสต่างกันหรือไม่อาจารย์คะเราไปเช่ารถตู้ตามพื้นที่ค่าครองชีพสูงกับค่าเช่ารถตู้ที่อยู่พื้นที่นอกค่าครองชีพสูงเบิกได้เรทเดียวกันได้หรือไม่คำตอบคือคนละเรทตั้งสติก่อน1 2 3ถ้าเราไปเช่ารถตู้ในเขตพื้นที่4ที่อาจารย์บอกว่าเลข1เลข2เนาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใหญ่ถ้าเราไปเช่ารถตู้ในพื้นที่ค่าครองชีพสูงเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2,500 บาทต่อวันเนาะแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่ความค่าของชีพสูงในกรุงเทพและปริมณฑลจะได้ไม่เกิน 1,800 บาทต่อวันอันนี้เป็นรถตู้ต่อไปรถบัสเนี่ยเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงก่อนย้ำว่าเอาเท่าที่จ่ายจริงก่อนนะแต่สมมติว่าจ่ายจริงแล้วปุ๊บเราพบว่ามันจ่ายจริงแต่ว่ามันเกิน 30,000 ได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้เนาะเลทของกสศบอกว่าเบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทต่อวันหลักฐานการพิจารณาเนาะหลักฐานการพิจารณาเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่ค่าเช่ารถเนาะค่าเช่ารถตู้ก็อยู่ในหน้าที่4เนาะหน้าที่30วงเล็บ4เนาะหน้าที่30วงเล็บ4ซึ่งค่าน้ำมันก็จะจ่ายตามจริงแล้วก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินเนาะอันต่อไปค่าเช่าสถานที่ในกรณีที่เราเนี่ยจะไปเราไม่มีสถานที่เป็นของเราแต่ว่าเราอาจต้องมีการเช่าสถานที่เนาะเราก็ต้องมีการ
ประชุมสัมมนากันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถกระทำได้ภายใต้กรอบของโครงการการเบิกจ่ายเนี่ยเบิกได้ตามจริงแต่ว่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อห้องอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเขาให้เราเช่าแต่ห้องเปล่าแต่ว่าเขาไม่ให้เราเช่าตัวพวกแบบโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาไม่ให้เราเช่าพวกแบบชุดเซตโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราแบบจ่ายเพิ่มเราต้องทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่าเช่าห้องเฉพาะห้องเปล่าเนาะก็ได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อห้องส่วนพวกที่เป็นแบบแกดเจ็ตเสิร์ฟเนาะหรือว่าเป็นพวกแบบโปรเทคเตอร์หรือว่าเป็นพวกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเนี่ยได้ตามจริงแต่ว่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันต่อห้องต่อไปค่ารับรองเนาะค่ารับรองคืออะไรค่ารับรองเนี่ยก็คือค่าอาหารเครื่องดื่มในการจัดประชุมอบรมสัมมนาเนาะก็จะประกอบด้วยอาหารมื้อหลักอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สามารถเปิดได้ตามจริงขึ้นกับสถานที่จัดเนาะก็จะเป็นอาหารหลัก3มื้ออาหารว่าง2มื้อทีนี้ในกรณีที่เราไปจัดในชุมชนเนาะเราจะคิดยังไงถ้าเราไม่ได้จัดที่โรงแรมถ้าอัตราอาหารมื้อหลักเนาะก็จะได้ไม่เกิน150บาทต่อมื้อต่อคนเนาะแล้วก็อาหารว่างเนี่ยไม่เกิน70บาทต่อมื้อต่อคนขึ้นกับสถานที่จัดด้วยในกรณีที่จัดในเมืองแต่ไม่ใช่โรงแรมเนาะอาหารว่างก็ไม่เกิน300บาทต่อมื้อต่อคนอาหารว่างไม่เกิน70บาทต่อมื้อต่อคนอันนี้ก็ทุกคนก็รู้กันเนาะก็ถ้าเราจัดในโรงแรมเนาะอาหารมื้อหลักก็ไม่เกิน500บาทต่อมื้อต่อคนแล้วก็อาหารว่างไม่เกิน100บาทอันนี้ก็คือหลักการเขียนละเอียดมากๆเลยเพียงแต่ว่าอาจารย์ได้นำมาพูดในประเด็นที่มีการถามบ่อยๆเนาะอ่ะในกรณีที่เหมารวมต่อวันเนาะเหมารวมสมมติว่าเขาจัดแพ็กเกจมาว่าให้อาหารให้เครื่องดื่มเนาะจัดอาหารว่าอาหารเบรกรวมการมีอาหารมีตอนเที่ยงมีอาหารเที่ยงให้ด้วยอย่างเงี้ยเนาะอัตราต่อมื้อต่อคนตามจริงแต่ว่าไม่เกิน 1,200 บาทต่อมื้อต่อคนต่อไปนะครับเรื่องหมวดค่าตอบแทนและใช้สอยต่างๆนะครับก็คือว่าโครงการเนี่ยอาจจะมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเกินกว่ากรอบอัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นก็อาจต้องมีการขอความเห็นชอบมีคนบางคนบอกว่าอาจารย์คะมันเลทนี้มันน้อยเกินไปรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่าเราใช้ไม่พอจริงๆรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีการทำหนังสือมาเนาะในกรณีที่เราสมมติว่าเราพบว่ามันเกินเลทไปมากๆแล้วเราอาจต้องมีการขอความเห็นชอบจากทางกสศเนาะกสศก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ทางกสศก็จะมีการติดต่อไปยังท่านว่าได้หรือไม่ได้เนาะวิธีการจ่ายเงินก็อาจจะจ่ายเป็นเงินสดโอนหรือว่าถ้าในกรณีที่โอนมากกว่า 30,000 บาทก็มีการจ่ายผ่านธนาคารโดยการโอนไปยังบัญชีผู้รับเงินหลักฐานเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเนาะบางคนถามว่าอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวทางกสศจะเข้าไปรีวิวเข้าไปดู working paper เข้าไปดูตรวจสอบถามว่าทำไมคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอาจจะต้องมีการถูกตรวจสอบเนาะในภายภาคหน้าจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือจากผู้สอบบัญชีเนาะซึ่งการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งเราต้องมีการส่งมอบดังนั้นเนี่ยเอกสารหลักฐานเนี่ยก็ควรจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้เนาะเช่นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดก็จะมีตัวอย่างมาให้ใบสำคัญรับเงินหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายเนี่ยกสศก็มีการ create templateแล้วก็ใบรับรองการจ่ายเงินซึ่งใบสำคัญรับเงินเนี้ยกสศมีการ create template ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลักฐานการจ่ายเงินเนี้ยจะอยู่ที่หน้า34นะครับอยู่ที่หน้า34ใบรับรองการจ่ายเงินอยู่ที่หน้า35นะครับอยู่ที่หน้า35ไปต่อนะครับต่อไปเราจะมาที่ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็เป็นประเด็นกันมากๆเลยคือเรื่องการยืมเงินทดลองจ่ายเงินทดลองจ่ายเนาะถ้าเกิดใครทํางานด้านบัญชีมาเงินทดลองจ่ายคือเงินแอดวานซ์ใช่มั้ยครับเงินทดลองจ่ายคืออะไรเงินทดลองจ่ายก็คือจํานวนเงินที่ผู้ปฏิบัติงานของโครงการเนี่ยมีการขอเบิกล่วงหน้าไว้สํารองจ่ายในกรณีที่เราเนี่ยจะไม่สามารถกําหนดค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอนถามว่าทําได้มั้ยทําได้เราอาจจะมีการแบบเบิกล่วงหน้าไปในการสำรองจ่ายต่างๆ
แต่ว่าการที่เราเนี่ยเอาเงินไปแอดวานซ์หรือเอาไปสำรองจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทําให้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งใช้ยืมเงินทดลองต่างๆเนี่ยไม่เกิน30วันนับจากวันที่ได้รับเงินยืมทดลองจ่ายดอกจันนะครับทดลองจ่ายก็คือเราเอาเบิกไปถือไว้เอาไปจ่ายต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอเราเอาไปจ่ายเสร็จปุ๊บต้องพูดง่ายๆคือต้องเคลียร์ให้เสร็จไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันที่เอาเงินไปถืออาจารย์คะแล้วเอาเงินไปถือไว้เฉยๆได้ไหมพอดีพี่แบบเอาเงินไปกอดไว้เฉยๆเลยคำตอบก็คือไม่ได้นะครับอันนี้คือย้ำตั้งแต่ในห้องนี้เลยว่าไม่ได้เราต้องมีการจัดทำสัญญายืมเงินทดลองนะครับดอกจันนะครับคือการเอาเงินไปแอดวานซ์ถือไว้เนี่ยทำไม่ได้นะครับเราต้องมีการจัดทำสัญญายืมเงินทดลองนะครับเหตุการณ์เนี่ยอยู่หน้าที่36นะครับหน้า36ระบุจำนวนเงินที่ถือรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแล้วก็วันที่คาดว่าจะคืนว่าจะคืนนะครับทั้งนี้ต้องไม่เกิน30วันนะครับย้ำแล้วนะครับเจ้าหน้าที่การเงินก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามกรอบอัตราค่าใช้จ่ายหรือไม่กรอบอัตราค่าใช้จ่ายหรือไม่นั้นพอพูดปุ๊บมาดูราชการจังเลยอยู่ที่หน้า 2.4.4 ที่อาจารย์อธิบายว่าค่าที่พักเท่านี้ค่าโรงแรมเท่านี้ค่าเบี้ยเลี้ยงเท่านี้ค่าอาหารเท่านี้คือสุดท้ายปุ๊บอ่ะมันจะต้องมีการแจ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่เนาะเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมีการเคลียร์กันให้เสร็จเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยก็จะมีการพิจารณาทำหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเนาะขั้นตอนการปฏิบัติจะอยู่ที่หน้า37นะครับย้ำอีกครั้งว่าทำคืนไม่เกินกว่า30วันเนาะประเด็นที่อาจารย์ตรวจพบก็คืออาจารย์ตรวจพบว่าโครงการเนี่ยไม่ส่งใช้เงินทดลองจ่ายที่ดำเนินเสร็จภายใน30วันไม่มีสัญญาด้วยนะแล้วก็ไม่ส่งไม่ทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนับจากวันที่รับเงินยืมทดลองจ่ายก็คือเหมือนเอาเงินไปถือเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะทำไมอาจารย์ดูเรื่องนี้เขาดูจริงจังจังเลยอาจารย์เคยสอบบัญชีแล้วอาจารย์เคยเจอเรื่องเงินทดลองจ่ายแล้วก็มีคนถือครองเงินทดลองไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินคืนแล้วก็เงินได้หายไปเป็นต้นเนาะยังเบรกคำถามเดี๋ยวอาจารย์จะตอบตอนรอบสุดท้ายครั้งที่เดียวนะครับเพราะว่าตอบรอบก่อนที่อาจารย์มีการตอบคำถามไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยเนี่ยสอนไม่ทันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ตอนสุดท้ายที่เดียวนะคะไปต่อเนาะการหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยให้ภาคีเนี่ยร่วมดําเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายตามประมวลกฎหมายรัศดากรเนาะซึ่งการหักภาษีที่จ่ายเนี่ยณวินาทีนี้เนี่ยของกสศเนี่ยกําลังจะมีการรีไวซ์คู่มือว่าจะมีการดําเนินการหักอย่างไรนะครับประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายก็คือภาคีเนี่ยมีการคํานวณภาษีหักณที่จ่าย 1% ที่ถูกหักจากกสศไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็พอคำนวณไม่ถูกต้องปุ๊บก็ไปจัดทําใบรายงานการเงินประจํางวดไม่ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพารีวิวว่าไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับประเด็นนี้กสศกําลังรีไวซ์เกี่ยวกับการหักมาที่จ่ายนะครับว่าคํานวณยังไงนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการเพิ่มช่องในสมุดรายวันจ่ายเนาะแล้วก็จะลิงก์มาที่รายงานทางการเงินเกี่ยวกับภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายซึ่งเป็นประเด็นที่มีข้อผิดพลาดในเดือนมีนาคมค่อนข้างมากต่อไปการจัดทํารายงานการเงินเนาะเป็นประเด็นที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแล้วก็อยากจะฟังมากๆเลยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรเนาะวัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชีเราจะจัดทําบัญชียังไงการจัดทํารายงานทางการเงินเนาะซึ่งการจัดทําบัญชีของโครงการเนี่ยกสศนะครับย้ําว่าทางกสศเนี่ยได้มีการออกแบบสมุดบัญชีไว้ให้กับท่านเรียบร้อยแล้วโดยกสศเนี่ยได้ create เป็น Microsoft Excel ทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคือเราก็จะไปกรอกรายการรับจ่ายต่างๆซึ่งเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะถูกลิงก์มาที่รายงานการเงินการเงินโดยอัตโนมัติพูดง่ายๆคือพอเราคีย์รับคีย์จ่ายข้อมูลก็จะมีการวิ่งมาโพสต์ที่รายงานการเงินโดยอัตโนมัติคือมันผูกสูตรเอาไว้หมดแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าในสมุดรายวันรับจ่ายเนี่ยก็จะมีฝั่งรับเนาะก็จะมีเงินฝากเงินสดต่างๆ
ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก eef.or.th นะครับก็คือจะบอกว่ารับเงินเนี่ยอยู่ช่องไหนบ้างนะครับทีนี้การจัดทำบัญชีโครงการนะครับเราก็จะเห็นสรุปการใช้จ่ายตามงบประมาณนะครับการจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีเนี่ยเราจะจัดเก็บเอกสารไว้เป็นระยะเวลา5ปีเพื่อรองรับการตรวจสอบนะครับแปลว่าคือแม้ว่าเราจะมีการส่งรายงานประจำงวดเสร็จแล้วแต่ภาระความรับผิดชอบเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จเนาะซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีการเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อรอรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนาะเพราะว่าเงินนี้ก็เป็นเงินที่ได้มาจากทางรัฐบาลด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการถูกตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังนั้นเนี่ยเอกสารประกอบการลงบัญชีของท่านนะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในเหตุการณ์ในภายภาคหน้าเนี่ยจะถูกเรียกเข้ารีวิวจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารเอาไว้นะครับอาจจะถึงเน้นย้ำว่าเวลาที่เราเนี่ยมีการดำเนินงานโครงการหรือว่ากรอบอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเนาะเพราะว่าเงินเป็นเงินที่มาจากรัฐบาลมาจากภาษีประชาชนดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเอกสารที่ท่านกำลังถือครองเนี่ยอาจจะมีการถูกตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่นะครับก็ดังนั้นคือปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบแยกเป็น2แฟ้มคือแฟ้มรับและแฟ้มจ่ายแล้วก็เก็บไว้เป็นระยะเวลา5ปีเนาะนับจากปีที่ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบก็คือตรวจพบว่าหลายโครงการเนี่ยไม่แนบสมุดรายวันรับจ่ายเงินมาพร้อมกับชุดรายงานการเงินประจำงวดเนาะแล้วก็บางโครงการเนี่ยใช้สมุดรายวันรับจ่ายโดยการครีเอทขึ้นเองโดยไม่ใช้แบบฟอร์มของกสศ.เพราะว่าพอครีเอทขึ้นเองปุ๊บข้อมูลในสมุดรายวันรับจ่ายมันก็จะไม่วิ่งไปที่รายงานพอมันวิ่งไปรายงานปุ๊บมันไม่เชื่อมโยงกันปุ๊บสูตรก็ผิดมันก็จะเห็นว่ามีข้อผิดพลาดทันทีไม่แนบสูตรบัญชีธนาคารมาด้วยบางคนแนบแต่หน้าบุ๊กมาอย่างเดียวคือแนบแต่หน้าบุ๊กของกรุงไทยอ่ะแต่เนื้อในไม่แนบมาก็เราก็จะรู้เลยว่าท่านเหลือเงินเท่าไหร่ไม่อัปเดตสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นปัจจุบันอีกเหมือนกันเราก็จะไม่รู้ว่าสุดท้ายปุ๊บเงินของท่านวันสุดท้ายที่เหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราจะได้ประมาณว่างวดต่อไปท่านจะเพียงพอหรือไม่คือไม่มีใครรู้เลยคือท่านอัปเดตเฉพาะวันแรกอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเพราะว่าเน้นย้ำว่าสมุดบัญชีไม่ได้อยู่กับอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่รู้ว่ายอดเงินของท่านเนี่ยทำถูกหรือเปล่าเนาะรบกวนอัปเดตสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันด้วยต่อไปการจัดทำรายงานการเงินเนาะก็จะเป็นส่วนที่ทุกคนรอคอยว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเรียนเรื่องการจัดทำรายงานการเงินเนาะทุกคนตั้งใจเรียนเนาะตื่นก่อนการจัดทำรายงานการเงินทำอย่างไรเนาะรายงานการเงินประจำงวดย้ำเนาะรายงานการเงินประจำงวดอาจารย์คะดูจากไหนคะดูจากหัวกระดาษทุกท่านจะเห็นนะว่ารายงานการเงินประจำงวดจะบอกว่างวดที่เท่าไหร่เห็นไหมลูกว่ามีตรากสศ.อยู่จะมีชื่อโครงการอยู่มีเลขที่สัญญาเนาะดอกจันนะสัญญาเลขที่กรอกชื่อสัญกรอกเลขที่สัญญาตัวเองให้ถูกด้วยเนาะเพราะว่าบางท่านน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบว่าชื่อโครงการถูกแต่ไปกรอกเลขที่สัญญาของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยก็คือตอนลิงก์ปุ๊บข้อมูลท่านก็จะไปหาเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านก็จะมีข้อผิดพลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองตั้งแต่หัวกระดาษเลยว่างวดของท่านถูกหรือไม่ชื่อโครงการท่านถูกหรือไม่เลขที่สัญญาถูกหรือไม่เนาะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินอ่ะคือแบบว่าคือกสศ.เขาก็จะมี requirement ว่าชื่อโครงการต้องถูกนะเลขที่สัญญาต้องถูกตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักแสนนะอะไรอย่างเงี้ยรหัสโครงการอย่างเงี้ยเนาะระยะเวลาการดําเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมั้ยทุกคน3บรรทัดเนี้ยแค่อาจารย์เล่าอ่ะก็มีคนกรอกผิดแล้วอ่ะอาจารย์คะแล้วกรอกผิดแล้วมันเป็นยังไงคะถ้าคุณกรอกผิดปุ๊บข้อเสียคืออาจารย์ก็ต้องรวบรวมปิดเล่มของท่านแล้วก็ส่งคืนกลับไปให้ท่านแก้เนาะเพราะว่าเนื่องจากรายงานการเงินที่ท่านเห็นบนหน้าจอเนี่ยได้ถูกตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีมาแล้วอะอาจารย์มีหน้าที่แค่ตรวจว่ามันแบบมันครบตามเงื่อนไขหรือไม่มีเอกสารครบถ้วนตามเช็คลิสต์หรือไม่เนาะถ้ามันไม่ถูกต้องอาจารย์ก็ต้องส่งกลับเพราะว่าสโคปของอาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้เป็นผู้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนเดี๋ยวขอเน้นย้ำกับทุกคนอีกรอบนึงเนาะสโคปของอาจารย์คืออาจารย์ไม่ได้เป็นคนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
คนที่ตรวจสอบความถูกต้องคือท่านผู้สอบเนาะอาจารย์ตรวจแค่ความครบถ้วนของ requirement หรือว่า checklist ว่ามันมีครบตามนี้หรือไม่ถ้ามีไม่ครบอาจจะต้องส่งกลับไปให้ท่านให้ผู้สอบบัญชีลงนามเนาะต่อทุกคนในกรณีที่มีการใช้จ่ายเงินงวดเนาะตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลงนามรับรองเนาะอาจารย์คะหนูจะเช็คจากตรงไหนคะอาจารย์หนูต้องเช็คว่าการใช้จ่ายของหนูเนี่ยเกินกว่า 500,000 บาทหรือไม่เนาะสำหรับฟอร์มใหม่ตรงนี้จะเป็นคำว่ารายจ่ายเนาะอาจารย์คะฟอร์มใหม่เราเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะถ้าปัจจุบันนี้เริ่มใช้เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ได้แล้วเนาะซึ่งเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำต่างๆย้ำว่าตั้งแต่งวดนี้เนาะใครที่กำลังทุกท่านที่ฟังอยู่ให้ใช้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ในช่องที่เขียนว่าอาจารย์ครับไปดาวน์โหลดจากไหนคะบริการสำหรับภาคีร่วมดำเนินงานเนาะก็จะมีแบบฟอร์มเกี่ยวกับคู่มือนี้อ่ะมาเรามาจับมือกันทำรายงานการเงินประจำงวดกันต่อดีกว่าประเด็นที่ตรวจพบเอาแค่ประเด็นแรกก่อนมีการบันทึกรายการเงินยืมที่จ่ายล่วงหน้าหรือเงินส่วนตัวเนาะแล้วลงไว้เป็นลูกหนี้ติดลบอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยซึ่งความจริงคือต้องลงเป็นช่องเจ้าหนี้เนาะอันนี้เป็นประเด็นที่แบบว่ามีคนทำผิดกันมาเนาะแล้วก็ท่านผู้สอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต tax auditor และผู้สอบบัญชีสหกรณ์เนี่ยไม่ได้แนบสำเนาใบอนุญาตพร้อมลงนามรับรองสำเนามาด้วยเนาะซึ่งตามหลักเกณฑ์และคู่มือเนี่ยท่านผู้สอบเนี่ยนอกจากจะมีการจดปากกาลงนามในรายงานของผู้สอบแล้วเนี่ยต้องมีการแนบสำเนาใบอนุญาตพร้อมลงนามรับรองสำเนามาด้วยเนาะแล้วก็ผู้สอบบัญชีเนี่ยระบุเลขที่ใบอนุญาตของตัวเองเนี่ยไม่สอดคล้องกับเลขที่ใบอนุญาตในทะเบียนผู้สอบบัญชีคือเลขที่ผู้สอบของท่านเองท่านก็กรอกเลขที่ของท่านผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็รับรองลูกค้ามาอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเลยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านเนี่ยได้รับรีพอร์ตจากท่านผู้สอบมาแล้วเนี่ยท่านต้องเช็คด้วยว่าผู้สอบเนี่ยเลขที่ใบอนุญาตตรงกันหรือเปล่าเพราะที่อาจารย์ตรวจเจอคือมีผู้สอบบัญชีท่านนึงคือเลขที่ใบอนุญาตเลขที่1แต่ว่าเลขจดปากกาลงบนหน้ารีพอร์ตเป็นอีกเลขที่หนึ่งเป็นคนละคนกันไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องเล็กคอนไซน์งานกันด้วยเนาะต่อไปในเวลาที่การเบิกเงินงวดไอ้ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการลงนามเนาะจากผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็ลงวันที่เนาะแต่จากเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์เพิ่งตรวจกันเสร็จเนาะเมื่อวานเนี้ยคือแบบสรุปงานกันตอนตีสามครึ่งเนาะอยากรู้ว่าตรวจกันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือรายงานของท่านเนี่ยไม่จดประกาศลงนามในเอกสารเนาะจำนวน5โครงการเนาะซึ่งการที่ท่านไม่ลงนามในเอกสารเนี่ยอาจารย์คะทำไมมันดูซีเรียสจังเลยการไม่ลงนามมันผิดมากไหมการที่ท่านไม่ลงนามในทางการบัญชีมันถือว่า no doc เท่ากับ no done no doc แปลว่าไม่มีเอกสารถือว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นการที่ไม่ลงนามในเอกสารในทางการบัญชีหรือทางเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีมันหมายถึงว่าท่านไม่ได้รู้เห็นหรือท่านไม่ได้มีการจัดทำสิ่งนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นต้องลงนามในเอกสารก่อนส่งมาเนาะถ้าท่านไม่ลงนามแล้วก็จะไม่รู้ว่าฉบับนี้ไฟนอลหรือเปล่าแล้วก็ไม่ลงวันที่เนาะก็เราก็อาจารย์คะไม่ลงวันที่ผิดไหมผิดเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าโครงการท่านทำเสร็จแล้วหรือยังเนาะใส่ระยะเวลาการดำเนินโครงการผิดอันนี้ก็มีอีกเนาะแล้วก็รายงานปิดโครงการเนาะรายงานปิดโครงการไม่ลงนามรับรองรายงานตัวเองมาส่งโครงการอย่างเงี้ยเป็นต้นบางโครงการน่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าแทนที่รายงานการเงินจะส่งให้ทางผู้สอบบัญชีลงนามปุ๊บส่งมาให้อาจารย์เลยน่ารักอย่างเงี้ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าถูกต้องหรือว่าเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปตรวจว่าเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นยังไงเนาะท่านผู้สอบคือแบบอาจารย์ฝากไว้ว่ารีวิวงานน้องๆก่อนเนาะอ่ะต่อไปหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินเนาะของผู้สอบบัญชีเนี่ยเนาะใส่ระยะเวลาดำเนินโครงการผิดอันนี้คือเป็นรายงานของท่านผู้สอบรายงานท่านผู้สอบใส่ระยะเวลาดำเนินโครงการผิดเนาะใส่รายงานใส่หน้ารายงานผู้สอบหรือว่าไม่แนบใบอนุญาตเนี่ย4โครงการใส่เลขที่ใบอนุญาตผู้สอบผิด
ปกติหน้างานผู้สอบเป็นคนจัดทําขึ้นเนาะแต่ว่าท่านผู้สอบอาจจะไม่ได้รีวิวเลขที่ใบอนุญาตตัวเองเนาะก็จะผิดไปอีก2โครงการเป็นต้นการจัดทํารายงานทางการเงินเนาะอาจารย์จะสอน2ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1รายรับรายจ่ายส่วนที่2รายละเอียดเงินคงเหลือรายรับของกสศรายรับของโครงการมาจากอะไรบ้างอันนี้ตั้งใจเรียนนะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะวิ่งมาที่รายงานการเงินประจำงวดตรงนี้นะอันนี้คือเป็นเหมือนการบัญชีชั้นต้นเลยเดี๋ยวจะพาแบบว่าทุกคนทำรีพอร์ตเลยรายรับก็คือรับเงินงวดจากกสศในงวดนี้แล้วก็เงินคงเหลืองพดกบหรือยอดยกมาของเงิน3ดอกเบี้ยรับจากธนาคารเกิดจากการอัพบุ๊กแบงค์เนาะเกิดจากการอัพบุ๊กแบงค์ถ้าใครตั้งใจเรียนจะจำได้ว่าการอัพบุ๊กแบงค์ต้องทำอย่างน้อย2ครั้งต่อปี30มิถุนาครั้งหนึ่ง31ธันวาครั้งหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดรอบไหนที่มันคล่อม30มิถุนากับ31ธันวาก็ต้องมีช่องที่เกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยจากธนาคารเนาะหรือในกรณีที่มีการรับเงินอื่นๆก็ต้องมีการกรอกเปลี่ยนประกาศ4ครับต่อไปรายจ่ายรายจ่ายก็คือผลรวมของรายจ่ายทุกกิจกรรมในสมุดรายวันรับจ่ายรายรับหักรายจ่ายก็จะกลายเป็นเงินคงเหลือเพราะฉะนั้นรับจ่ายและคงเหลืออาจารย์สอนเคลียร์แล้วอันนี้คือส่วนที่1นะครับไฮไลท์ไว้เลยส่วนที่1ไฮไลท์ไว้เลยเปลี่ยนประกาศ4ที่2นะครับเปลี่ยนประกาศ4ที่2ต่อไปรายละเอียดของเงินคงเหลือย้ำนะครับเงินคงเหลือเนาะจะเหลือไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเงินเราจะกระจายไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง1อยู่ในมือเราครับเงินสดในมือ2อยู่ในแบงค์นะครับและ3อยู่ในเงินรูปแบบของเงินทดลองจ่ายที่เราทดลองไปจ่ายในกรณีที่เรายังไม่ทราบค่าใช้จ่ายแน่นอนที่อาจารย์สอนไปในข้อ 2.5 นะครับแล้วก็หักที่โครงการได้มีการสำรองจ่ายเดี๋ยวอาจารย์จะสอนละเอียดเลยเอาเป็นว่าเมนไอเดียคือนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกกลับมาสไลด์นี้ก่อนรับมีอะไรบ้างจ่ายมีอะไรบ้างรับกับจ่ายเหลือเป็นเงินคงเหลือดอกจัน75ล้านดอกนะครับทุกคนหยิบปากกาไฮไลท์นะครับหยิบปากกาไฮไลท์สีแดงขึ้นมาเงินคงเหลือเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบเชื่อมโยงกันได้นะครับเงินคงเหลือเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบเชื่อมโยงกันได้ซึ่งในตัวรีพอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวบอกเราเลยว่าเหลือสุทธิเท่าไหร่อันนี้อาจารย์จะสอนเน้นย้ำเลยนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับว่าเอกสารประกอบมีอะไรบ้างนะครับเอกสารประกอบมีอะไรบ้างอันนี้อาจารย์ก็เน้นย้ำหลายรอบแล้วนะครับอ่ะมาลุยส่วนที่1จําได้ไม่เอ่ยรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือเนาะส่วนที่1รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือประจํางวดทุกคนดูกระดานนะครับรายรับเห็นไหมอาจารย์ไม่ได้โกหกรายจ่ายเนาะแล้วก็เงินคงเหลือประจํางวดเป๊ะมั้ยเป๊ะซึ่งอาจารย์จะพารีวิวเลยว่ารายงานการเงินประจำงวดจะบอกเลยว่าเป็นงวดที่เท่าไหร่ชื่อโครงการเป็นชื่อโครงการอะไรใส่ให้เต็มทั้งหมดนะครับย้ำว่าใส่ให้เต็มให้หมดต่อไปสัญญาเลขที่เท่าไหร่นะครับใส่สัญญาเลขที่ของตัวเองให้ถูกต้องรหัสโครงการใส่ของตัวเองให้ถูกต้องซึ่งท่านจะมีข้อมูลอยู่ในมือตรงนี้ของท่านอยู่แล้วระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการนะครับย้ำว่าสิ้นสุดโครงการนี้จะต้องสอดคล้องกับเงินงวดของท่านนะครับท่านอยู่งวดที่1เริ่ม25พฤษภาคม64สิ้นสุด31สิงหาคม64มันก็จะสอดคล้องกับงวดที่1ที่เริ่มตั้งแต่25 64จนถึง31ธันวาคม64แบบเป๊ะๆ เลยดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันนะครับว่าเริ่มต้น25สิ้นสุด31สิงหามันจะวิ่งมารีพอร์ตที่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเพราะบางคนน่ารักมากเลย
บางคนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนปากกาสีนะครับเปลี่ยนปากกาสีแดงเพราะว่าบางคนมาเขียนตรงนี้25 พฤษภาเป๊ะเลยอ่ะมาดูสิ่งที่คนทำผิดเยอะมากเลยเนาะแล้วเอาสิ้นสุด30 พฤศจิกาตรงนี้มาใส่ซึ่งไม่ถูกเนาะการรีพอร์ตของท่านคืองวดไหนงวดไหนก็ให้รีพอร์ตให้ตรงตามงวดของท่านดอกจันเลยอันนี้คือผิดเยอะมากผิดแบบผิดจะต้องแบบยกมือไหว้นะว่าแบบคุณลูกค้าแบบแก้ด้วยไม่ผิดแล้วนะอันนี้คือแบบว่าผิดเยอะแบบเยอะมากเลยปิงบอลอาจจะต้องกราบขอร้องเลยว่าท่านผู้สอบด้วยว่าเยอะมากจริงๆคือแบบว่างวดไหนก็ให้รีพอร์ตในงวดนั้นดอกจันนะใครผิดงวดหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดอกบวกเดี๋ยวให้เอฟเลยคือแบบว่าไม่ผิดแล้วนะอันนี้ต่อไป1 2 3อันนี้คือบอกประเด็นที่ผิดบ่อยมากๆผิดบ่อยมากจนอยากจะร้องไห้นะร้องไห้ลงมาแล้วแล้วพอส่งกลับปุ๊บกระดูกแบบว่าทำไมอาจารย์ตรวจเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนตรวจแบบคือมันเป็นข้อบังคับจากทางกสศเนาะท่านผู้สอบก็รีวิวช่วยอาจารย์รีวิวด้วยจริงๆกราบกรานตัวต่อมารายรับเนาะเราก็จะมีการรับเงินงวดจากกสศเนาะก็รับเงินจากกสศเฉพาะในงวดนี้ย้ำเนาะเฉพาะในงวดนี้ย้ำเนาะเฉพาะในงวดนี้ซึ่งในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่3อันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เพิ่มบางคนถามว่าอาจารย์คะทำไมกสศแนบมาเยอะจังเลยคะตอนท้ายแนบมาเยอะจังแนบทำไมตัวแนบท้ายจะเป็นตัวบอกใบเป็นตัวบอกใบเลยว่าเราจะได้เงินกี่งวดงวดละเท่าไหร่ได้วันไหนโอนช้าหรือเปล่าอยู่ในนี้เลยซึ่งท่านจะเห็นว่าแนบท้ายสัญญาที่3ถ้าทุกท่านมีเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยลองเปิดไปที่แนบท้ายสัญญา3ก็จะมีเงินงวดของท่านบอกอยู่ว่าอ๋องวดแรกได้เท่านี้นะ 1,990,000 ทำตัว A เอาไว้ลูกทำตัวเริ่มเป็นลูกแล้วว่าสอนเด็กจนชินเนาะ งวดที่1เป็น A 1,990,000 ทำติ๊กมาร์กไว้ลูกหลังจากนั้นหนูวิ่งลูกหนูวิ่งกลับมาที่รีพอร์ตที่อาจารย์สอนตอนแรกหนูจะเห็นว่าเงินงวดจากกสศจะวิ่งมาเท่ากับสิ่งที่หนูได้1,990,000พอดีเป๊ะเลยถ้าได้ไม่เท่าโทรศัพท์ไปหากสศเลยว่าหนูมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตัวต่อไปเปลี่ยนปากกาสีที่2เปลี่ยนปากกาสีที่2ใส่ตัวบีบอยรับดอกเบี้ยจากธนาคารอาจารย์คะทำไมรับดอกเบี้ยจากธนาคารไม่มีในเอกสารแนบท้ายคะน่ารักมากในคำถามเนี้ยอาจารย์คะทำไมกสศไม่บอกพี่ว่าดอกเบี้ยจากธนาคารของพี่ได้เท่าไหร่กสศก็ไม่มีทางรู้ลูกหนูต้องเอาครูบอกเราลูกว่าดอกเบี้ยจากธนาคารเกิดจากการที่หนูต้องไปอัพจากบุ๊กแบงค์ไงจำได้ไหมซึ่งบุ๊กแบงค์หนูต้องอัพกี่ครั้งต่อปีวันนี้หนูต้องตอบแล้วลูก2ครั้งเนาะ30 มิถุนาครั้งนึง31 ธันวาครั้งนึงนะลูกนะซึ่งครูย้ำมากๆลูกนะว่าหนูไปปะหน้าไปเปิดคู่มือหน้า22ลูกหน้า22แล้วหนูก็จดแล้วก็เอาไปติดไว้ข้างฝาเลยว่าต้องอัพบุ๊กแบงค์30 มิถุนาครั้งหนึ่ง31 ธันวาครั้งหนึ่งนี่อาจารย์สอนเหมือนเป็นสอนเด็กบัญชีธรรมศาสตร์ไปสอนแบบนี้แล้วละเอียดแบบนี้ด้วยไม่ผิดเลยนะต้องเป๊ะแบบนี้เลย 57.83 รับอื่นๆถ้ามีซึ่งก็ไม่ได้มีทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาลูกหนูเอา1,990,000บวกดอกเบี้ยจากบุ๊กแบงค์57.83อาจารย์คะ57.83อ่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้พี่เห็นไหมคะมันมาจริงๆอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอาจารย์ก็ไปเปิดบุ๊กแบงค์มาเลยลูกนี่ไงอาจารย์รับเงินงวดจากกสศ1,990,000หนูเห็นไหมลูกอาจารย์มีการรับอินเทรสเห็นไหมลูก57.83เห็นไหมลูกหนูเข้าใจใช่ไหมลูกหนูเอา2ยอดยอด A กับยอด B ที่ครูสอนเมื่อกี้หลังจากนั้นเนี่ยหนูก็เอามาโพสต์ไงลูกหนูเอามาโพสต์ A บวก B จะเท่ากับ 1,990,057.83 ลูกเกิดจาก A บวก B ลูกหนูใส่สมการเอาไว้ลูกอาจารย์คะวันนี้หนูเรียนเข้าใจจังเลยค่ะวันนี้หนูเข้าใจวันหน้าหนูต้องเข้าใจเหมือนกันลูกหนูจะไม่ผิดแล้วลูกนะ
ตัวต่อไปอาจารย์คะรายรับอาจารย์สอนอยู่แล้วค่ะเคลียร์ต่อไปรายจ่ายอาจารย์คะรายจ่ายค่ะรายจ่ายก็คือผลรวมของรายจ่ายทุกกิจกรรมเนาะซึ่งอาจารย์ก็จะระบุไว้ว่าเป็น1059543อาจารย์คะตรงนี้อาจารย์แบบเสกเลขขึ้นมาหรือเปล่า1059คำตอบคือมีรายละเอียดตามข้อ3เนาะแสดงว่าอาจารย์ต้องมีรายจ่ายต่างๆที่วิ่งมาจากสมุดรายลูกถ้าหนูจำได้ครูสอนแล้วว่าอันนี้มันต้องเป็นตัวเลขที่วิ่งมาจากสมุดรายวันจ่ายไงจำได้ไหมครูสอนแล้วลูกว่าทำไมเราต้องใช้เทมเพลตของกสศ.เพราะว่าสมุดรายวันจ่ายจะวิ่งมาที่ตรงนี้โดยอัตโนมัติถ้าหนูใช้ฟอร์มอื่นปุ๊บข้อมูลจะไม่ซิงโครไนซ์แล้วหนูก็จะทำผิดอันนี้อาจารย์เน้นย้ำแล้วนะสมุดรายวันจ่ายในแนบท้าย3ลูกในแนบท้าย3ใช่มั้ยลูกนางก็จะเขียนว่าอะไรบ้างในรายการที่3เนี่ยมันก็จะเป็นรายการจ่ายตามสัญญาเนาะมีว่าอาจารย์ได้แนบมาหรือเปล่า1059543เนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยพาไปหลังจากนั้นมา1990 57.83ลบกับ1059543เนาะทุกคนใส่ก้อนเมฆให้อาจารย์หน่อยลูกเราก็จะเหลือยอดเงินสุทธิ930514.83เนาะอาจารย์ก็สอนว่าเนี่ยมันคือเงินคงเหลือนะมันคือเงินคงเหลือถอยหลังให้อาจารย์หน่อยจ้าถอยหลังให้อาจารย์หน่อยครูสอนแล้วลูกรายวันรับลบรายวันจ่ายใช่ไหมจะเหลือเงินคงเหลือเงินคงเหลือของครูครูบอกว่าเงินคงเหลืออยู่ในรูปแบบใดบ้าง1อยู่ในรูปแบบของเงินสดในมือ2อยู่ในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร3อยู่ในรูปแบบของเงินให้ยืมไปจัดกิจกรรมจำได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่หนูสรุปรีพอร์ตเอาไว้ว่าหนูเหลือ 930514.83 สุดท้ายแล้วว่าหนูต้องอธิบายได้ว่าไอ้ 930514.83 เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนาะอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เงินคงเหลือของอาจารย์เนี่ย 930514.83 เนี่ยดอกจัน75ล้านดอกมันก็จะสอดคล้องกับหลักการทันทีมันจะอยู่ในปึกที่2ทุกคนเฟิร์สไปเลยสไลด์ไปอีก2สไลด์เลยทุกคนจะเห็นว่าอยู่ในรูปแบบของเงินสดในมือ77440อาจารย์คะเงินสดในมืออาจารย์ไปได้มาจากไหนคะอาจารย์หนูต้องมีการตรวจนับเงินและต้องมีรายงานการตรวจนับสมุดรายวันเงินต้องเห็นชัดเจนเลยอันนี้หนูเสกเลขไม่ได้นะลูกต้องมีการตรวจนับเงินอาจารย์คะอยู่ในรูปแบบไหนได้อีกเงินฝากธนาคารค่ะหนูต้องเหลือ88อันเขาบอกว่าเหลือ862 13 เหลือ 862เนาะ862 133.83 อาจารย์คะเงินฝากธนาคารหนูเสกเลขได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะข้อมูลจะมีการวิ่งจาก882 133.83วิ่งมาที่สมุดเงินฝากธนาคารตอนที่หนูรีพอร์ตเห็นไหมลูกหนูมีการรีพอร์ตสิ้นสุด31 สิงหา 64ถ้าหนูจำได้เห็นไหมลูกหนูมีการรีพอร์ตสิ้นสุด31 สิงหา 64ครูก็ลอกตามเข้ามาเลย31 สิงหา 64บุ๊กแบงค์หนูก็เป็น31 สิงหา 64ยอดสุดท้ายหนูเหลือ862133.83มันก็จะวิ่งไปที่เงินฝากธนาคารแบบปังๆเลยต่อไปรายจ่ายที่โครงการสำรองจ่ายไปก่อนเอาไปหัก9059000ก็จะเหลือ930514.83ใส่ก้อนเมฆเอาไว้ลูกเห็นไหมว่าเงินสดจะสามารถอยู่ได้3ที่ใหญ่ๆ1เงินสดในมือ2เงินฝากธนาคารและสิ่งที่โครงการสำรองจ่ายไปก่อนเป็นยอดหักอันนี้เน้นย้ำแล้วนะเราจะไม่ผิดแล้วนะลูกต่อไปอาจารย์คะในกรณีที่เราเนี่ยได้มีการทดลองจ่ายออกไปก่อนเราจะต้องมีการทำสัญญายืมเงินทดลองหรือไม่สัญญายืมเงินทดลองอยู่ที่ข้อ 2.5 ซึ่งข้อมูลข้างต้นจะต้องเป็นยอดที่ชนยอดได้อนุมัติแบบเป๊ะๆจากผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในหน้าที่38แสดงว่าตัวเลขที่ท่านมีการสำรองจ่ายทดลองจ่ายจะเป็นหลักร้อยไม่ได้
จะต้องมีชนยอดได้กับสัญญายืมเงินทดลองจ่ายในเพจ38เข้าใจไหมอาจารย์สอนทุกบรรทัดเลยนะอ่ะต่อไปการจัดทำรายงานการเงินประจำงวดเมื่อกี้ส่วนหนึ่งจบไปแล้วเนาะรับจ่ายเหลือเท่าไหร่อยู่ในตรงไหนบ้างส่วนที่3รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับรายจ่ายและคงเหลือเนาะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์ไปอยู่หน้าไหนของคู่มือแล้วคะหน้า41แล้วค่ะหน้า41แล้วค่ะทุกคนดูตั้งใจเรียนมากเลยอ่ะเหมือนมาเรียนคอร์สวิดีโอออนไลน์เนาะทุกคนดูตั้งใจมากอาจารย์ภูมิใจมากเลยมาเยอะมากเลยเหมือนกับอาจารย์สอนคอร์สเอ็นทานอะต่อรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับรายจ่ายนะคะแล้วก็ยอดคงเหลือทุกคนก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆเนาะทุกคนจะเห็นงบประมาณเนาะแล้วก็จะมีงวดที่มีการจ่ายออกไปทุกคนเห็นเนาะทุกคนดูตั้งใจมากเลยเราก็ต้องมีการระบุวงเงินงบประมาณตามสัญญาในแต่ละกิจกรรมเนาะทุกคนตามข้อตกลงว่ามีกี่กิจกรรมเนาะแล้วก็มีรายจ่ายอาจารย์คะหนูอยากเห็นของจริงจังเลยค่ะว่าเป็นยังไงอาจารย์โชว์หนูได้ไหมคะได้จ้ะเอาจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยเนาะอาจารย์คะหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าเมื่อกี้อาจารย์สอนว่ารายรับของอาจารย์นะคะเท่านี้หักรายจ่าย1059543อาจารย์ใส่ดอกจัน75 ล้านดอกเอาไว้อะค่ะไอ้1059งวดที่1ของอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คำตอบก็คือนี่ไงลูกครูกำลังอธิบายให้หนูฟังว่ามันอยู่ในส่วนที่3ลูกหนูจะเห็นว่างบประมาณเนี่ยเราอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะเหมือนเราเป็นนักศึกษาอีกครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะ ใช่ค่ะเวลาอาจารย์สอนเด็กธรรมศาสตร์เด็กรามก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเราต้องตั้งใจเราต้องจับมือกันทำให้ได้นะคะรอบหน้าไม่ผิดแล้วลูกอะไปต่อเราจะมีกิจกรรมต่างๆหนูจะเห็นว่ากิจกรรมเนี้ยก็จะเป็นงบประมาณที่เราเซตเอาไว้นะลูกนะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเซตเอาไว้หนูจะเห็นว่าหนูดอกจันให้ครูหน่อยลูกงวดที่1หนูเห็นมั้ยลูกงวดที่1ไอ้งบประมาณที่หนูตั้งไว้132เนี่ยมาเกิดงวดที่1 66,000หนูลงพื้นที่จริงหนูตั้งงบไว้ 150,000 มันเกิดจริง30เท่านี้หนูเห็นมั้ยลูกหนูไปปฏิบัติการกับครูแกนนำหนูตั้งงบไว้ 250,000 เกิดจริงเท่านี้หนูเอาสิ่งที่เกิดจริงนะลูกนะหนูเอาสิ่งที่เกิดจริงหนูบวกเลขลงมาในแนวดิ่งนะลูกหนูเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหนูบวกเลขลงมาในแนวดิ่งนะลูกหนูจะได้1059543หนูเห็นมั้ยลูกหนูเห็น1059543มั้ยลูกหนูใส่ตัวดาวเอาไว้ลูกดาว3ดวงลูกซึ่ง1059543เนี่ยมันก็จะวิ่งไงลูกมันก็จะวิ่งไปโพสหนูเห็นมั้ยลูกมันก็จะวิ่งไปที่1059543เป็นยอดหักตามที่ครูสอนเอาไว้แบบเมื่อกี้พอดีเป๊ะเลยเห็นมั้ยลูกว่าข้อมูลมันจะซิงโครไนซ์กันแบบเป๊ะๆถ้าหนูใช้คนละแบบฟอร์มคนละเทมเพลตหนูจะทำไม่ได้ลูกอันนี้คือสิ่งที่เกิดจริงอาจารย์คะช่องสีฟ้ากับช่องตามงบต่างกันยังไงตามงบคือที่เราตั้งเอาไว้ยังไม่ได้เกิดจริงลูกงวดที่1คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วลูกอันนี้คืออุปมาไว้ลูกแบบประมาณว่าแบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยตั้งจิตตั้งใจเอาไว้อันนี้คือจริงๆแล้วลูกคือครูต้องสอนละเอียดถึงขั้นนี้เลยต่อไปอาจารย์คะไปต่อค่ะงบประมาณตามข้อตกลงนะลูกนะต้องชนยอดได้กับรายจ่ายอันนี้ครูนำเน้นย้ำต่อมาอาจารย์คะต่ออีกได้ไหมคะได้ลูก1059543เนี่ยก็จะชนยอดได้กับกิจกรรมตามสรุปการใช้จ่ายงบประมาณงวดลูกหนูดูหัวกระดาษลูกหนูดูหัวกระดาษสรุปการใช้จ่ายงบประมาณนะลูกนะอาจารย์คะถ้าตามคู่มืออยู่หน้าไหนครับเพจ41ลูกหน้า41หนูจะเห็นว่าสรุปแบบละเอียดเลยนะลูกนะละเอียดลงไปแบบดีเทล1059543จะชนยอดได้แบบพอดีเป๊ะเลยลูกเอาแบบละเอียดเลยเห็นมั้ยอาจารย์จะบอกวิธีการชนเลขชนยอดเหมือนเราทำตรวจสอบบัญชีเลยลูกอ่ะไปต่ออาจารย์คะพอสุดและซอสสุดท้ายแล้วอะส่วนที่4เนี่ยหนูอยากได้เงินงวดต่อไปจังเลยค่ะอาจารย์หนูอยากได้เงินงวดต่อไปอะค่ะพอดีงวดต่อไปเนี่ยหนูมีการตั้งไว้อะค่ะอาจารย์
หนูอยากรู้จังงวดต่อไปอ่ะอาจารย์คะเป็นงวดที่สองค่ะอาจารย์งวดหน้าเนี่ยหนูอยากได้เงินค่ะอาจารย์คะหนูอยากได้เท่าไหร่หนูจะรู้ได้ไงคะหนูไปเปิดสัญญาณแนบท้ายสามลูกน่าจะบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นหัวใจนะลูก10280000นะลูกซึ่งไอ้งวดต่อไป10280000เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่วิ่งมาส่วนที่4ลูกเห็นไหมลูกงวดที่2 10284000หนูเห็นไหมลูกสัญญารหัสโครงการเห็นไหมลูกสิ้นวันเริ่มต้นงวดสิ้นสุดงวดหนูครูสอนไปแล้วลูกนะเสร็จแล้วปุ๊บผู้รับผิดชอบโครงการนะลูกนะต้องจดปากกาลงนามหนูให้คนอื่นจดแทนไม่ได้ลูกนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการปึกซ้ายนะลูกปึกขวาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะลูกเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นคู่กันลูกรับผิดชอบร่วมกันนะลูกนะหลังจากนั้นเราถ้าสมมติว่าเงินงวดเรามากกว่า500,000มากกว่า500,000นะเราก็ต้องมีผู้สอบบัญชีจดปากกาลงนามข้างล่างตรงนี้ด้วยลูกดอกจันนะสิ่งที่อาจารย์ตรวจเจอคือผู้สอบเซ็นเฉพาะรายงานของตัวเองแต่ว่าลืมเซ็นรายงานการเงินประจำงวดก็ต้องส่งกลับไปให้ผู้สอบเซ็นอีกเสียเวลาดอกจันเน้นย้ำตั้งแต่ในห้องเรียนเลยว่าให้ผู้สอบเซ็นด้วยในกรณีที่เงินงวดมากกว่า500,000เนาะซึ่งผู้สอบเนี่ยก็จะจดปากกาลงนามรับรองอาจารย์คะพอผู้สอบรับรองตรงนี้เสร็จปุ๊บจบไหมครูสอนแล้วลูกว่าเราต้องมีการให้ผู้สอบบัญชีส่งใบอนุญาตพร้อมรับรองสำเนามาด้วยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเซ็นมาด้วยลูกนะโอเคต่อไปอาจารย์คะหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าวันที่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยโอ้มาบอกอาจารย์ตลอดเลยว่าวันที่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนประเด็นตรงนี้ผิดเยอะมากดอกจันให้อาจารย์นิดนึงดอกจันไหลอันละเกินวันนี้ชอบไปลงวันที่ตามผู้สอบน้ำตาไหลก่อนดอกจันว่าผู้สอบจะลงวันที่อะไรก็เรื่องของเขาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาปฏิบัติงานแล้วเสร็จเขาทำงานเสร็จวันที่13ก็เรื่องของเขาเป็นหน้าที่ของเขาเป็นวันที่เขาฟิลเวิร์กหรือทำงานเสร็จวันสุดท้ายมาดูหน้าที่ของเราเราเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเราเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเนาะอาจารย์คะเราลงวันที่วันไหนดีคะอาจารย์คำตอบก็คือจดเอาไว้แล้วนะดอกจันในห้องแล้วนะลงไม่เกินวันที่นำส่งผลงานงวดถัดไปอีกรอบนึงนะใครผิดรอบหน้าอาจารย์จะให้ดอกบวกและเอฟแล้วนะลงวันที่ไม่เกินวันที่นำส่งผลงานงวดถัดไปอาจารย์คะพี่ดูจากตรงไหนอีกแล้วคะอาจารย์ดอกจันเอกสารแนบท้ายสัญญาที่3จะบอกว่าวันที่นำส่งผลงานครั้งต่อไปอ่ะมันส่งได้ไม่เกิน15กันยาเราอ่ะจะลงวันที่ได้ไม่เกิน15กันยา64เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยลงวันที่อะไรก็ได้แต่ไม่เกิน15กันยา64เห็นมั้ยอาจารย์บอกทริคผู้สอบบัญชีลง13กันยาแปลว่าเขามาทำงานเสร็จหลังจากเราแสดงว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยควรจะเกิดก่อนที่ผู้สอบบัญชีจดปากกาเพราะว่าเราทำงานเสร็จเราส่งให้ผู้สอบตรวจถูกมั้ยลูกถ้าหนูเอาไปวันที่หลังผู้สอบผู้สอบเซ็นปุ๊บหนูมาทำงานต่อผู้สอบเนาะหนูต้องทำงานให้เสร็จก่อนถึงส่งมอบให้กับผู้สอบบัญชีจริงไหมลูกดังนั้นดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันนะลูกหนูลงวันที่ในรายงานตรงนี้เนี่ยไม่เกินวันนำส่งผลงานงวดถัดไปเปิดแนบท้ายสัญญา3เสมอดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันแนบท้ายสัญญา3จะเป็นตัวบอกว่าลงได้ไม่เกินวันนี้ซึ่งลงได้ไม่เกิน15กันยา64ถอยหลังลูกถอยหลังตามครูแต่ผู้สอบบัญชีเซ็นวันที่13กันยาเราก็ถอยหลังไปเซ็นหลังจากวันที่ผู้สอบสิลูกเราก็ต้องทำงานให้เสร็จก่อนจะส่งให้ผู้สอบท่องตามครูลูกทำงานให้เสร็จลงวันที่ให้เสร็จก่อนจะส่งให้ผู้สอบสอบทำงานให้เสร็จลงวันที่ให้เสร็จก่อนจะส่งผลงานให้ผู้สอบครั้งหน้าไม่ผิดแล้วนะถ้าผิดอาจารย์จะ
ตามไปเยี่ยมชมหนูถึงบ้านนะลูกทำงานให้เสร็จลงวันที่ให้เสร็จก่อนจะส่งผลงานให้ผู้สอบนะย้ำแล้วนะไม่ผิดหรอเด้ออาต่อคือแบบว่าเหมือนสอนเด็กปี4แล้วตอนนี้อาต่อ1 2 3ซึ่งหนูก็จะเห็นว่ายอดเงิน1028บางคนเสกเลขตัวนี้มาเองอีกเนี่ยตรงเนี้ยครูบอกเลยผิดทุกรูปแบบเลยลูกหนูเสกเลขตัวนี้ขึ้นมาเองอีกนะบางคนน่ะเอาจากตรงไหนลูกหนูไปเอามาจากอะไรลูกอาจารย์คะหนูพี่จะรู้ได้ไงว่าพี่จะได้เงินงวดต่อไปเท่าไหร่คะอาจารย์พี่จะรู้ได้ไงว่าพี่ได้เท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือพี่จะต้องเช็คจากอะไรคะสัญญาแนบท้ายสัญญา3ค่ะสัญญาแนบท้ายสัญญา3นะคะสัญญาแนบท้ายสัญญา3ค่ะโอเคไม่เอ่ยสัญญาแนบท้ายสัญญา3ค่ะต่อไปลูกต่อไปประเด็นที่ผิดกันต่อมานะคะประเด็นที่ผิดกันต่อมาค่ะคือประเด็นเรื่องเงินยืมหรือเงินส่วนตัวที่ได้ใช้จ่ายล่วงหน้านะคะซึ่งประเด็นตรงนี้นะคะอาจารย์ขอเน้นย้ำว่าลูกหนี้ติดลบไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของการบัญชีนะลูกอันนี้คือแบบดอกจัน75ล้านดอกจันเลยวันนี้อาจารย์ขอต่อเวลาเองนะคือดอกจันเลยเพราะว่าสอนแล้วรู้สึกสนุกมาก ถามผู้ฟังได้ว่าสนุกหรือเปล่าสนุกทุกคนทุกอาจารย์อยากให้ทุกคนแบบว่าทําให้ถูกเนาะแล้วก็แบบเอาเงินไปใช้เพื่อแบบช่วยเหลือให้กับเด็กที่แบบขาดแคลนโอกาสอะไรเงี้ยอาจารย์ตั้งใจทํางานนี้มากนะเพราะว่าแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบเด็กๆได้เงินไวๆอะไรเงี้ยต่อลูกหนี้ติดลบเป็นทฤษฎีใหม่ที่อาจารย์ไม่เคยเกิดขึ้นใครทํามาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญไปฟังที่สภาวิชาชีพเลยเพราะว่าเป็นผู้สร้างทฤษฎีขึ้นใหม่ในโลกใบนี้ดอกจันว่าลูกหนี้ติดลบไม่มีในประวัติศาสตร์ทางการบัญชีนะลูกให้หนูนำลูกหนี้ติดลบที่หนูตั้งจิตตั้งใจทำเอาไว้นั้นไปกรอกเอาไว้ในช่องเจ้าหนี้นะลูกดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันนะลูกในกรณีที่มีการยืมเงินสำรองในกรณีที่มีการยืมเงินสำรองเอาไปใช้จ่ายในกรณีที่เราไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ไม่มีคำว่าเจ้าหน้าที่ติดไม่มีคำว่าเจ้าหนี้ติดลบนะลูกหนูเข้าใจไหมอาจารย์คะอาจารย์ลงบัญชีเหมือนตอนเรียนบัญชีชั้นต้นได้ไหมคะได้ค่ะเดบิตเงินสดค่ะเดบิตเงินสดเครดิตเจ้าหนี้อันนี้สำหรับเด็กบัญชีนะสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินสำหรับใครที่ไม่เรียนบัญชีการเงินให้บอกกับตัวเองว่าลูกหนี้ติดลบไม่มีในประวัติศาสตร์เอาไปกรอกในช่องเจ้าหนี้จบความหมายเท่ากันตามนี้เลยอ่ะทุกคนซิ่งกันต่อไปอาจารย์คะพี่อะเงินเหลือแต่พี่ก็ยังอยากได้เงินอยู่อันนี้ก็ผิดเยอะพี่ทำไงดีพี่แบบพี่มีเงินพี่อยากได้เงินงวดหน้าทีเนี้ยอาจารย์สอนพี่ว่าถ้าพี่อ่ะมีเงินคงเหลือเนี่ยเกินกว่าร้อยละ50เนี่ยกสศเนี่ยเขาอาจจะไม่จ่ายเงินพี่เต็มงวดแต่พี่ต้องใช้เงินนะอาจารย์แล้วพี่ต้องทำยังไงคำตอบคือพี่ต้องมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณอาจารย์คะมีอีกมีทุกรูปแบบคำว่าเกินกว่าร้อยละ50ของอาจารย์น่ะตรวจยังไงอะไรที่เกินกว่าร้อยละ50มีไหมมีทำยังไงลูกหนูดูตัวอย่างนี้ดีจังเลยหนูดูนะลูกถ้าหนูดูสัญญาแนบท้ายที่3หนูดูสัญญาแนบท้ายที่3หนูดูนะงวดที่1เมื่อกี้ครูบอกว่าหนูได้ล้าน 990,000 งวดที่2หนูจะได้1028000หนูจำได้ใช่ไหมลูกต่อไป1 2 3หนูจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหนูเนี่ยได้มีการใช้จ่ายเงินไปตามจริงที่ครูเคยพาบวกเลขในแนวดิ่งหนูเห็นไหมลูกหนูใช้จ่ายเงินไป1059543หนูเห็นไหมลูกหนูใช้จ่ายเงินไป1059543ใช่ไหมลูกทีนี้วิธีการเปรียบคืออะไรเราจะมีการเปรียบเทียบว่าเงินงวดที่1ที่หนูได้มา199900นั้นหนูเห็นมั้ยลูกหนูใช้จ่ายเงินออกไป1059ต่อไปหยิบปากกาไฮไลท์สีที่3ลูกหยิบปากกาไฮไลท์สีที่3งวดต่อไปหนูจะได้1028000
หนูเอา1028 00มาหารลูกนี่คือวิธีการคิดหนูเห็นมั้ยลูกอันนี้คืองบที่หนูได้มาแล้วงบที่หนูได้199900หนูใช้จริงในงวด1ลูกหนูใช้จริงไปงวดที่1แค่ล้านเดียวเองลูกหนูได้มาล้าน9หนูใช้ไปล้านเดียวหนูถูกมั้ยลูกหนูได้มาล้าน9หนูใช้ไปล้านเดียวหนูเหลือตั้ง7 8 9 10ใช่มั้ยลูกงวดต่อไปหนูได้ล้านหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหหนูเหลือเงินเยอะมากๆเลยหนูเหลือเงินประมาณ 90.511% เลยทีเดียวซึ่งตามระเบียบบอกว่าอะไรลูกตามระเบียบหยิบปากกาไฮไลท์สีที่4ลูกหยิบปากกาไฮไลท์สีที่4จิ้มพอมาตาเลยลูกในกรณีที่หนูเหลือเนี่ยเหลือเงินมากกว่า 50% หนูต้องมีการทำแผนการใช้จ่ายเห็นไหมลูกดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันถ้าหนูเหลือเงินมากกว่า 50% หนูต้องทำแผนการใช้จ่ายหนูหยิบปากกาไฮไลท์ออกมาลูกแล้วข้อนี้หนูเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 90.51 หนูอาจจะไม่รู้ตัวลูกหนูเหลือเงินเยอะนะลูกดังนั้นหนูต้องทำแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาขออนุมัติที่กสศ.อาจารย์คะอาจารย์มีแบบเทมเพลตไหมคะถอยหลังมาที่หน้าที่เปิดไปเพจ46ลูกหนูจะใช้เงินกิจกรรมอะไรบ้างหนูมีความจำเป็นต้องใช้เงินอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตมาตรฐานมีข้อควรปฏิบัติที่ต้องจับทำอย่างไรซึ่งจะอยู่ในหน้าที่46ตามคู่มือครูสอนหนูตามวิธีจริงแล้วลูกหนูเห็นไหมถ้าใครไม่ทันหนูแคปเจอร์ลูกแคปเจอร์หน้าจอแต่มันต้องกด CF นะลูกหนูแค่แคปเจอร์ไว้เสร็จแล้วปุ๊บหนูก็เอาไปจดเอาไว้ในสมุดนะลูกอ่ะไปต่อหลังจากนั้นอาจารย์ครับพี่อยากเห็นจังเลยว่าแผนการใช้จ่ายตามงบประมาณแบบจริงๆที่อาจารย์สอนเมื่อกี้เขาเขียนยังไงอาจารย์ก็ได้มีการใส่ตัวอย่างเอาไว้แล้วว่าเขาเนี่ยได้มีการทำแผนการขออนุมัติเห็นไหมลูกเขาได้มีการทำแผนการขออนุมัติมาที่กสศ.เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพราะว่าเขาเหลือเกิน 50% เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมีดำเนินการอะไรบ้างเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีตารางปรับงบประมาณโครงการต่างๆจากเดิมเท่านี้จะปรับเป็นเท่าไหร่จากเดิมเท่านี้จะปรับเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นแผนต่างๆเป็นแผนการใช้งบประมาณต่อเนื่องในงวดต่อๆไปซึ่งครูจะบอกว่าดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันว่าไม่ค่อยมีคนทำมาเพราะว่าแต่ครูเข้าใจนะเพราะว่าหลักการคือเหมือนว่าเราเนี่ยคิดว่าเราอ่ะเหลือเงินเยอะเหลือเงินน้อยแต่จริงคือเยอะก่อนอื่นคือ1 2 3เช็คตัวเองก่อนว่าเหลือเกิน50หรือเปล่า2ถ้าเหลือเกิน 50% ปุ๊บตั้งหลักเสร็จปุ๊บทำแผนเลยทำแผนตามที่ครูแนบมาทำใบปะหน้าตามตัวอย่างที่ครูแนบมาเลยเป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวต่อไปก็อย่าลืมตรวจเช็ครายงานของผู้สอบบัญชีด้วยเน้นย้ำดอกจันนิดนึงว่าในรายงานของผู้สอบบัญชีนะสิ่งที่อาจารย์ตรวจเจอคือผู้สอบบัญชีใช้รายงานของผู้สอบบัญชีที่ตรวจตามสภาวิชาชีพบอกผู้สอบบัญชีด้วยทุกคนทุกคนที่ฟังในห้องนี้รวมถึงท่านผู้สอบด้วยนะลูกนะหนูบอกกับท่านผู้สอบว่าท่านผู้สอบคะพอดีว่ากสศ.เนี่ยเขามีหน้ารายงานที่เป็นเทมเพลตของเขาอยู่หน้าจอนี้เลยอาจารย์คะมีตัวอย่างแบบฟอร์มไหมคะมีค่ะหนูเข้าไปที่บริการสำหรับภาคีร่วมดำเนินงานมีเลยค่ะมีตรงนี้เลยดอกจันนะถ้าผู้สอบบัญชีใช้รายงานของตัวเองมาปุ๊บหนูก็ต้องมีการแบบกุมขมับนิดนึงแล้วบอกว่าท่านคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเปลี่ยนหน้ารายงานด้วยโอเคไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหนูใช้รายงานอันนั้นมันจะใช้กับกสศ.ไม่ได้เพราะกสศ.เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเนาะแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบมีแบบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ต้องมีการแบบจดปากกาลงนามลงวันที่ต่างๆเนาะอาจารย์ก็จะมีการเขียนเช็คลิสต์ว่าหนูต้องตรวจอะไรบ้างตรวจสอบว่างวดใดลงนามโดยใครเลขที่เป็นเท่าไหร่หน้ารายงานอะไรหนูเห็นไหมลูกตรวจสอบชื่อโครงการเลขที่สัญญาลงทะเบียนเลขที่วันที่ครูสอนละเอียดหมดเลยลูกเห็นไหมในรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยครูสอนแกะกระทั่งว่าข้างบนเนี่ยต้องกรอกอะไรบ้างเห็นไหมตรวจสอบให้ตรงกับคำอนุมัติจากคำสัญญาตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขที่ผู้สอบบัญชีครูสอนละเอียดเลยลูกเห
เห็นไหมอันนี้คือเป็นเทมเพลตที่ครูทำให้เธอหมดแล้วเธอสามารถใช้ได้เลยเนาะประเด็นที่ครูตรวจเจอก็คือผู้สอบบัญชีเนี่ยขอโทษลูกโครงการเนี่ยมีเงินเหลือเกินกว่า150แต่ไม่ทำแผนการใช้จ่ายอย่าลืมเอาเทมเพลตไปใช้นะในเบื้องต้นก็มีประมาณนี้เนาะก็ในเรื่องของการจัดทำรายงานการเงินที่ทุกคนน่าจะมีข้อสงสัยกันคำถามคือต่อไปจะเป็นช่วงเซสชั่นตอบคำถามนะลูกนะต่อไปจะเป็นเซสชั่นช่วงตอบคำถามคำถามอาจารย์ได้รับทั้งหมดประมาณสัก30คำถามนะลูกนะซึ่งคำถามค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะลูกนะคำถามปังปุริเยไม่หยุดนะพิมพ์มาเรื่อยๆเลยคำถามที่1คุณนิติพรถามว่าธนาคารกรุงไทยสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้มั้ยคะคำตอบคือเปิด ATM ยังไม่ได้เลยลูกเปิด ATM ยังไม่ได้เลยต้องเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้นไม่สามารถ ATM ก็ยังไม่ได้ดังนั้นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้มั้ยไม่ได้ลูกอาจารย์คะนี่เป็นดุลพินิจของอาจารย์หรือเปล่าไม่ใช่นี่คือหลักการของกสศเลยลูกต่อไปคุณชนาพรนะคะรบกวนขอลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมุดรายวันรับจ่ายของทางกสศด้วยนะคะขอความอนุเคราะห์นะคะโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแบบฟอร์มต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกสศได้เลยค่ะ www.ef.or.th/service ค่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เข้าไปในช่องนะคะคุณมนัสนันค่ะแบบฟอร์มสมุดรายวันรับจ่ายอยู่ที่ไหนคะค่ะแบบฟอร์มต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กสศนะคะ www.eef.or.th/service ค่ะต่อไปคุณละอองดาเหมือนเป็นช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านเลยอ่ะเป็นแบบช่วงไลฟ์สดช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านเลยเนี่ยเป็นแบบคุณลูกค้า CF มาได้เลยนะโอเคนะอยู่กับแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งมากๆเนาะก็เลยบอกว่าจะขายกันละอองดาวนะคะคุณละอองดาวบอกว่าในบินเงินสดหรือใบกำกับภาษีชื่อโครงการใช้เป็นตรายางปั๊มลงไปได้ไหมคะประทับตายางได้ค่ะแต่ดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันว่าชื่อต้องถูกต้องสอดคล้องกับตอนทำสัญญากับกสศนะคะอย่าถ้าเกิดฉันใช้ชื่อท่านใช้ชื่อย่อแต่ตาประทับก็ย่อถ้าใช้ชื่อเต็มก็ต้องเต็มตอนขอทำสัญญาใช้คำว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์อย่างเงี้ยแต่พอทำตัวย่อปุ๊บมททพจอย่างเงี้ยเอฟไม่ได้เลยเข้าใจไหมเอ่ย1 2 3ไม่ระบุชื่อในการจัดประชุมหรือลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ให้ข้อมูลไม่เท่ากันได้หรือไม่ได้ค่ะค่าตอบแทนก็จะยึดถือแล้วก็ยึดตามระเบียบของคู่มือในการปฏิบัติงานซึ่งอาจารย์เลคเชอร์ไปแล้วค่ะต่อไปอาจารย์สิวบนนะคะช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านนะคะคุณลูกค้ากด F มาได้เลยขออนุญาตสอบถามค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะถามได้เลยชั่วโมงวิทยากรวันละไม่เกิน7ชั่วโมงนี้ต่อคนหรือว่าต่อวันคะรายบุคคลเลยค่ะตามตัวอย่างหน้า26ได้เลยนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าแล้วครับตัวต่อไปค่ะคุณละอองดาวนะคะการพักคู่คือเอาเรท 1,000 คูณ2เท่ากับ 2,000 ถูกต้องไหมคะพักคู่ได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันต่อคนเนาะเออเพราะฉันก็จะต้องตามหน้าคู่มือหน้า29เนาะคุณนันทวัฒน์ค่ะคนที่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากโครงการอย่างนักวิจัย RA เนี่ยสามารถเบิกค่ารถค่าโทรศัพท์ได้หรือไม่เนาะก็ให้ใช้จ่ายไปตามกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเนาะในคู่มือเนาะในข้อ 2.4.4 เนาะต่อไปการเบิกค่าที่พักแค่มีใบเสร็จเติมกับภาษีที่มีชื่อโครงการพอไหมจำเป็นต้องมีรายชื่อผู้เข้าพักในพอร์ตโฟลิโอหรือไม่คุณลูกค้าต้องมีนะอาจารย์ตอนนั้นไปขอวีซ่าตอนไปที่ฝรั่งเศสต้องมีรายชื่อนะเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์ไม่มีชื่อปุ๊บคืออาจารย์โดนปฏิเสธวีซ่าเด้อนอกจากชื่อโครงการก็ควรจะมีชื่อเข้าพักด้วยลูกเพื่อตรวจเช็คว่าสตาฟท่านดังกล่าวได้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้จริงๆหรือไม่แล้วมาปฏิบัติงานนี้จริงๆหรือไม่สอดคล้องตามแผนที่ท่านเขียนมาหรือไม่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเนาะรบกวนด้วยลูกแปลว่ารายชื่อผู้เข้าพักต้องสอดคล้องในพอร์ตโฟลิโอเนาะต่อไปคุณนัทนิติพรนะคะถ้าลืมขอน่ารักมากเลยนะคะลืมขอใบกำกับค่าน้ำลืมขอใบกำกับค่าน้ำมันเต็มใช้แบบย่อได้ไหมคะเน้นย้ำว่าห้ามลืมก็แล้วกันในกรณีท
ที่แบบไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็ต้องเอาสลิปย่อแล้วก็มาทํารายงานใบรับรองแทนการใส่เงินแทนแต่เน้นย้ำว่าอย่าเลยลูกห้ามเด็ดขาดเพราะใบแบบอย่างย่อเนี่ยเวลาที่เอามาเคลมอย่างสรรพากรเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องไปแบบเต็มรูประบุชื่อโครงการเนาะต่อไปอาจารย์คะโรงแรมบางที่ออกใบกลับเต็มได้แต่วิทยากรขอมาเป็นบินเงินสดใบเสร็จรับเงินเฉยๆจะได้ไหมคะหรือต้องไปตามขอบคุณมากค่ะถ้าท่านวิทยากรไปพักใช่ไหมคะทางเราอาจต้องมีการประสานงานเนาะเจ้าหน้าที่การเงินอยู่กับอาจารย์ไม่รู้หนูโทรศัพท์ไปที่โรงแรมแล้วบอกว่าให้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแล้วส่งตามหลังมาได้ลูกถ้าโรงแรมไหนที่ปฏิเสธการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปถือว่ามีความผิดตามกฎประมวลรัษฎากรเลยนะคะถือว่ามีเจตนาในการหลบเลี่ยงภาษีนะคะหนูแคปเจอร์โรงแรมแล้วบอกอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวจะแจ้งกรมสรรพากรให้ค่ะบอกชื่อมาได้เลยนะคะค่าที่พักต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือบินเงินสดที่เข้าพักค่ะจริงค่ะนะคะบอกชื่ออาจารย์ได้เลยลูกต่อไปอาจารย์เช่าค่ะขอบคุณค่ะเช่ารถตู้แล้วเบิกค่าห้องพักให้พนักงานขับรถได้หรือไม่ได้ค่ะเป็นดุลยพินิจของท่านเลยเพราะว่าบางทีเราอาจต้องไปแบบไซต์งานหรือว่าอาจต้องไปแบบสัมภาษณ์ Public Hearing ตามพื้นที่ห่างไกลเนาะต้องอยู่ภายใต้กรอบแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการเบิกก็ต้องเป็นไปตามกรอบอัตราค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็อย่าลืมทําแผนของประมาณเพื่อที่จะระบุว่ามีการเบิกให้กับทางพนักงานขับรถด้วยเนาะต่อไปคุณนันทวัฒน์ค่ะการเช่ารถถ้าใช้รถเกินกว่าเวลาที่บริษัทเช่ากําหนดค่าล่วงเวลาคนขับเบิกอย่างไรนะคะต้องปฏิบัติตามอัตราคู่มือในหน้าที่30ในกรณีที่เช่ารถตู้นะคะหรือเช่ารถทั่วไปคือสามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงเลยเนาะแต่ไม่เกิน 1,800 บาทแต่ว่าสมมติว่าเราอะเช่ารถอะวันละ 1,800 แล้วอะแล้วเราต้องไม่จ่ายค่า OT อย่างเงี้ยเราก็จะเบิกได้แค่ 1,800 เท่านั้นเนาะโอเคต่อไปในกรณีรับเงินสับสนจากกสศล่าช้าทางโครงการเนี่ยต้องสำรองจ่ายไปก่อนเพื่อให้งานสามารถดำเนินงานได้ต้องจัดทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายหรือไม่ถ้าต้องทำอย่างไรจะทำยืมใครเริ่ดมีคำถามเพิ่มเติมมาพิมพ์ให้ฉันด้วยนะไหนอยู่ไหนลูกคุณลูกค้าเป๊ะมากอ่ะเอาใหม่อีกรอบนึงในกรณีที่มีการสำรองจ่ายไปก่อนเนาะต้องจัดทำเงินทดรองสัญญารับจ่ายรับรองทุกครั้งเนาะคือพูดง่ายก็คือสัญญายืมเงินทดรองจ่ายเนี่ยจะต้องมีการทําทุกครั้งและเพราะว่าสุดท้ายปึ๊บอ่ะข้อมูลน่ะมันจะลิงก์ไปที่หน้ารายงานเสมอเลยเนาะมีแผนปฏิบัติงานมั้ยไปจัดทํากิจกรรมอะไรและเมื่อได้รับเงินจากกสศก็ต้องมีการเคลียร์เงินคืนคนที่สํารองจ่ายนั้นไปเนาะดอกจันจําได้มั้ยสํารองจ่ายทดรองจ่ายคือภายในกี่วันนะ30วันเนาะต่อไปการคุณอนุชาเนาะการนับคืนเงินยืมทดลองจ่ายอีกรอบหนึ่งเนาะลูกเนาะการนับวันคืนเงินยืมทดลองจ่ายนับวันเริ่มดำเนินงานหรือวันสุดท้ายของการดำเนินงานเช่นดำเนินงานวันที่1-20ต้องคืนเงินยืมวันไหนครับเงินยืมทดลองจ่ายให้นับตั้งแต่วันที่เอาเงินออกไปลูกในกรอบที่ไม่เกิน30วันที่ต้องเคลียร์เงินรับคืนเอาเงินออกไปวันที่เท่าไหร่นับวันนับวันที่1ลูกต่อไปอาจารย์ดร.ดุษฎีค่ะรบกวนขอลิงก์แบบฟอร์มต่างๆตามที่ท่านอาจารย์แจ้งว่าอยู่ในเว็บของกสศค่ะค่ะก็ส่งสัญญาณกสศแชร์ให้แล้วนะคะ www.eaef.or.th/service เดี๋ยวจะมีทีมงานพิมพ์ขึ้นไปให้เลยนะคะคุณลูกค้ากด CF ได้เลยนะคะต่อไปคุณธนวิทย์ค่ะสามารถขอเรคคอร์ดดิ้งอันนี้ภายหลังด้วยได้มั้ยครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะจะได้ฟังซ้ำอีกทีด้วยครับขอบคุณมากครับอุ๊ยคุณนาวิอยากฟังซ้ำหรอได้เลยทางสื่อสัญญาก็จะมีการดำเนินการให้เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้กับเขาเนาะแต่ละมีคนอยากฟังซ้ำไหมอ่ะต่อไป KPRU อาจารย์บุญล้อมนะครับรถตู้บริษัทเป็นลักษณะเช่าเหมาจ่ายนะครับค่าเช่ารถบวกค่าน้ำมันเป็นรายวันสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับได้ครับโปรดอ่านตามคู่มือในหน้า30ได้เลยจะมีละเอียดบอกเป๊ะๆเลยนะครับต่อไปคุณนัทการชลีนะครับกรณีที่มีความจำเป็นบางพื้นที่ไม่สามารถใช้รถตู้หรือรถยนต์ธรรมดาเข้าไปได้ปังปุริเยมากแต่ว่าต้องใช้รถ 4-wheel drive เท่านั้นขับเคลื่อน4ล้อว่างั้นเถอะเจ้าของรถคิดราคาวันละ 2,500 บาทแบบ 4-wheel ปังทางมหาวิทยาลัยต้องทำหนังสือขออนุมัติจากทางกสศไปด้วยไหมคะ
อุ๊ยน่ารักจังเลยไม่ต้องทำหนังสือแจ้งมาค่ะแต่ว่าถ้าใช้รถ 4-wheel ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากรอบอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ควรปฏิบัติดำเนินให้เป็นไปตามคู่มือเนาะอ่ะต่อไป1 2 3อันนี้คืออันใหม่ใช่ไหมเธออันนี้คืออันใหม่2อันเนาะ1 2 3คุณวิทยาค่ะสามารถทำบันทึกขอขยายรายงานงวดเกินกว่า30วันและขอเปลี่ยนงบแต่ละกิจกรรมได้หรือไม่คะเนื่องจากเพิ่งเข้าใจหลักการในวันนี้อุ๊ยจริงหรอแต่ว่าการสอบเรื่องเนาะแต่โครงการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะให้ไปปรึกษากับนักวิชาการของท่านที่ดูแลรับผิดชอบโครงการอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าขอขยายระยะเวลาเนี้ยสามารถดำเนินการทำหนังสือได้เลยอาจารย์แนบตัวอย่างไปแล้วค่ะคุณทมนวันเนาะในกรณีที่งวดที่3ยังไม่ได้เงินงวดสามารถใช้เงินที่เหลืออยู่จากงวดที่2จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงเงินเดือนผู้จัดการได้หรือไม่คะคำตอบคือสามารถใช้ได้ค่ะแต่ก็ไม่ควรเกินจำนวนเงินที่คงเหลือนะลูกหากไม่พอเนี่ยให้สำรองจ่ายไปโดยต้องทำหนังสือสัญญาทดลองจ่ายเงินตามตัวอย่างข้อที่ 2.5 พร้อมตัวอย่างนะลูกนะอาจารย์นันทวัฒน์ค่ะโครงการที่มหาลัยเป็นผู้ทำสัญญาค่าจ้างนักวิจัยต้องหักภาษี 1% หรือไม่ใครเป็นผู้หักกสศหรือมหาวิทยาลัยนะคะในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำสัญญามหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้หักหน้าที่จ่ายค่ะเพราะมหาลัยเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นเซอร์วิสพรีเวเดอร์ค่ะเรื่องพัสดุจะสอนหรือไม่อยากฟังไหมล่ะเอางี้อยากฟังไหมล่ะได้หนาปรากฏว่าทุกคนก็คือแบบว่าเหนื่อยพัสดุอาจารย์เขียนรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วเนาะหลักๆเนี่ยอาจารย์จะถูกแอสไซน์มาสอนเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเนาะอีกนิดนึงลูกอาจารย์จะขอเน้นย้ำว่าการบันทึกรายงานเพื่อปิดโครงการเนี่ยเน้นย้ำว่าช่วยตรวจสอบเลขที่ของสัญญารหัสโครงการตรวจสอบอาจารย์จะบอกวิธีการตรวจสอบตัวเองหมดเลยนะลูกนะค่ะโอเคตรวจสอบระยะเวลาตรวจสอบยอดรายรับยอดรายจ่ายต่างๆแล้วก็ลงนามแล้วก็มี CPA มารีวิวด้วยเดี๋ยวในภายภาคหน้าไม่ช้านี้แหละกลศเนี่ยจะมีการระบุเนาะว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะเป็นใครเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับเนาะทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องพัสดุอาจารย์ขอแค่ข้อเดียวคือตอนปิดโครงการเนาะดอกจัน75ล้านดอกตีกรอบดอกจันอาจารย์สอนแค่1บรรทัดถ้วนตอนปิดโครงการเนี่ยจะต้องมีการทําทะเบียนสินทรัพย์ถาวรว่าในโครงการเนี้ยมีสินทรัพย์ถาวรเป็นยังไงบ้างสุดท้ายปุ๊บเนี่ยอาจารย์คะทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเป็นยังไงทะเบียนสินทรัพย์ถาวรก็จะบอกว่าในโครงการเราเนี้ยมีสินทรัพย์ถาวรอะไรอยู่บ้างนะคะซึ่งทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็จะระบุว่าสินทรัพย์ถาวรมีกี่ชิ้นนะคะทุกคนเปิดไปหน้าที่56ค่ะทุกคนจะเปิดไปหน้าที่56นะคะจะมีทะเบียนสินทรัพย์ถาวรอยู่นะคะอ่ะอาจารย์เปิดให้ดูค่ะเป็นทะเบียนครุภัณฑ์นะคะแล้วก็ทะเบียนบัญชีกลุ่มวัสดุอาจารย์คะทำไมคะทำเพื่ออะไรคะเนี่ยทะเบียนวัสดุพันครุภัณฑ์นะคะดอกจันทร์15ล้านดอกปีกรอบดอกจันทร์เนาะทะเบียนฟิกแอสเซทเนี่ยหรือทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเราทำขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฟิกแอสเซทที่อยู่ในทะเบียนเนี้ยเราจะต้องมีการทำคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการให้กับทางกสศเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่ต้นนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า57ก็จะมีแนวทางในการจัดการครุภัณฑ์แล้วก็วัสดุเมื่อสิ้นสุดโครงการตั้งแต่การจำหน่ายนะคะแล้วโอนเงินคืนหรือแปรสภาพทำลายอะไรก็ว่ากันไปก็จะอยู่ในหน้าที่57ทั้งหมดเลยเมนไอเดียมีแค่นี้เลยเรื่องพัสดุลูกมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมลูกๆหนูดูในช่องแชทซิมีไหมลูกไม่มีแล้วโอเคอาจารย์กราบขอบพระคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังมากเลยถ้าเกิดใครอยากฟังอีกไปฟังเดือนหน้าลูกนะแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่เราอาจารย์ขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนิดนึงนะทุกคนว่าเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนเนาะแล้วก็ในนามของอาจารย์ก็ดีใจที่ทุกคนได้มาช่วยกันแล้วก็เจตนารมณ์ที่อาจารย์ได้มาทำโครงการนี้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆตามต่างจังหวัดหรือว่าเด็กๆที่อยากได้รับโอกาสเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยจะเป็นการเปิดทำให้เด็กเนี่ยได้มีอนาคตที่ดีเหมือนกับวันนึงสมัยก่อนที่อาจารย์เป็นเด็กต่างจังหวัดมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์ก็ได้มาสอบเข้าเตรียมอุดมแล้วก็ชีวิตอาจารย์ก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีอาจารย์เชื่อว่าการศึกษาเนี่ย
จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนไปตลอดกาลนะคะแล้วอาจารย์ก็ขอฝากพี่ๆนะคะท่านผู้รับผิดชอบโครงการเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนนะคะเรามาทํางานร่วมกันนะคะมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถแนะนําอาจารย์ได้นะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่รู้จักทุกท่านนะคะแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีอะไรก็สามารถติ๊งกลางนะคะแล้วก็ถามมาได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีช่วยตอบนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขออนุญาตคืนไมค์ให้กับทางพี่จุ่นนะคะค่ะอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับค่ะขออนุญาตสอบถามสัก 2-3 ประเด็นครับประเด็นแรกครับกรณีกสศโอนเงินงวดนะครับให้กับโครงการนะครับกสศเนี่ยได้ดำเนินการหักไม่ให้จ่ายไว้ทำให้เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยไม่ครบอย่างเงี้ยครับที่ผ่านๆมาเนี่ยทางโครงการเองอ่ะก็เอาหัวหน้าโครงการเอาเงินสดฝากเข้าไปเพื่อให้ครบตามยอดเงินที่ได้อนุมัติตามงวดนะครับไม่งั้นตอนรายงานการเงินมันจะไม่ตรงอย่างเงี้ยครับอันนี้ปฏิบัติถูกไหมครับไอตัวที่หัก 1% ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นถูกแล้วนี่ก็เป็นรายจ่ายของโครงการอยู่แล้วทำถูกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นมันก็เป็นถูกหักเอาไว้เพราะฉะนั้นทางโครงการก็จะรับเงินไม่ครบอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะอยู่ในช่องที่เป็นฝั่งรายงานการเงินประจำงวดอยู่แล้วนะคะซึ่งถูกทำถูกแล้วค่ะอย่างนี้โครงการเนี่ยเอาเงินสดฝากเข้าไปทบให้ครบเนี่ยถูกใช่ไหมครับไม่ถูกสมมุติอย่างนั้นในตัวบุ๊กอะครับมันก็จะโชว์ยอดไม่ตรงกับตัวที่อนุมัติตามสัญญาครับสมมุติงวดหนึ่งอนุมัติไว้ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับสมมุติอนุมัติไว้ร้อยหนึ่งกสศโอนเงินเข้าบัญชี99 บาทถูกต้องแล้วก็มีหนังสือหักในจ่ายมา1 บาทค่ะส่วนยอดหนึ่งบาทส่วนยอด1 บาทของท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ก็สามารถไปขอคืนจากทางกรมสรรพากรได้เลยครับแต่ผมหมายถึงในตัวบุ๊กอะครับถ้าเกิดผมแนบหน้าสมุดเงินฝากไปอะครับในสมุดเงินฝากจะมีแค่99 บาทมันจะไม่ใช่100ครับถูกแล้วค่ะท่านอาจารย์ทำถูกแล้วค่ะเพราะว่าในรายงานปุ๊บมันก็จะลิงก์ได้กับตัวที่เป็นรับเงินจากกสศได้พอดีเป๊ะเลยค่ะถูกต้องค่ะเพราะสุดท้ายรับเงินจากกสศ99หักมาที่จ่าย1 บาทมันก็จะชนยอดได้กับตัวเงินงบประมาณพอดีเป๊ะเลยค่ะขออนุญาตอีก1ประเด็นครับกรณียินดีค่ะถามได้เลยกรณีจัดประชุมครับจัดประชุมลงพื้นที่ไปครับในส่วนของค่าห้องประชุมครับต้องหักมาให้จ่ายมั้ยครับห้องประชุมค่าเช่าครับค่าเช่าไม่มีนะคะไม่ต้องหักนะครับค่าเช่าค่าเช่านี่คือจ่ายเป็นโครงการจ่ายให้กับทางห้องหมายถึงว่าตัวโครงการเราไปเช่าห้องประชุมโรงแรมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วโครงการเราเป็นอะไรก่อนคะตอนนี้โครงการเราเป็นมหาลัยหรือโครงการเราเป็นเอกเทศออกมาครับมูลนิธิครับถ้าเป็นมูลนิธิเดี๋ยวนึงนะคะมูลนิธิค่าเช่าปัดออสนี่คุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอลิสต์กลับไปดูก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยจะมีความเป็นเอกเทศจากตัวอื่นๆเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะเดี๋ยวพิมพ์ชื่อแล้วก็อีเมลเอาไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์เรื่องหักที่จ่ายกลับไปเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยจะมีเรื่องหัก2หัก10จะมีความเป็นเอกเทศจากตัวอื่นๆค่ะอ๋อแสดงว่านี่ก็คือรวมถึงทุกอย่างด้วยรวมถึงค่าอาหารด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะมูลนิธิมันเป็นนิติบุคคลตามกรมสรรพากรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกลับไปทำการบ้านก่อนค่ะครับขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามครับกรณีหัวหน้าโครงการครับหรือว่าผู้ที่มีอำนาจลงนามในการถอนเงินนะครับเป็นตัวหลักครับมีการเดินทางตลอดเวลาทำให้การเบิกเงินนะครับล่าช้าบางครั้งเนี่ยทำให้นักวิจัยติดขัดเรื่องการเบิกเงินออกไปดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ทีนี้ผมเลยเสนอให้ทำเป็นแผนนะครับในกรอบหรือว่าสมมติว่าเดือนนี้ออก10 ครั้งก็ให้ทำแผนแล้วขออนุมัติยืมเงินทีเดียวอย่างเงี้ยผิดไหมครับปกติคือเหมือนถึงว่าตัวเองจะระบุเป็นแผนแปลว่าจะมีการเดินทางอย่างเงี้ยหรอคะครับใช่ครับเป็นผิดครั้งใน1 เดือนทำแผนแล้วก็มีการสำรองแล้วก็มีการทำคล้ายๆกับสัญญายืมเงินทดลองจ่ายตามข้อ 2.5 จะถูกที่สุดค่ะทีนี้ตอนแรกอ่ะสมมุตินะครับนักวิจัยจะลงพื้นที่ไปจัดประชุมนะครับสมมุติว่ามีอยู่5 ครั้งในเดือนนั้น
ทีนี้พอเนื่องจากหัวหน้าโครงการนะครับที่จะต้องลงนามในใบถอนนะไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันบางทีเดินทางไปราชการอื่นแล้วเข้ามา15วันทำให้3กิจกรรมเนี่ยนักวิจัยไม่มีเงินสำรองผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการให้นักวิจัยทำแผนมาเลยว่าไอ้3ครั้ง5ครั้งเนี่ยรวบมาเลยแล้วให้ยืมครั้งเดียวเป็นใบยืมครั้งเดียวทีนี้จะมีปัญหาเรื่องการยืมเงินเมื่อเราดูจากกิจกรรมแรกอย่างเงี้ยจนถึงกิจกรรมสุดท้ายที่ทำแผนไว้มันจะเกิน30วันนะครับอันนี้อนุโลมได้ไหมครับหรือว่าทำแผนเนี่ยก็ตามต้องไม่เกิน30วันค่ะตามระเบียบจะไม่สามารถเกิน30วันได้ในทุกกรณีค่ะไม่มีการยืดหยุ่นค่ะเรื่องนี้ครับค่ะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะมีคำถามหมดแล้วเนาะอนุญาตค่ะอาจารย์เพิ่มเติมค่ะคำถามที่ยังไม่ได้ค่ะคือกรณีที่ดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ไม่ได้มีการหักภาษีนะที่จ่าย 1% ของนักวิจัยคืออันนี้ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของนักวิจัยต้องไปสำแดงรายได้ณสิ้นปีภาษีงบประมาณกับสรรพากรเองได้ไหมคะเพราะว่าประเด็นนี้ยังมีคำถามตอนที่ส่งรายงานการเงินงวดที่แล้วอะค่ะยังมีคำถามยังไม่ชัดว่าประเด็นเรื่องหักหน้าที่จ่ายทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คิดว่าทางกสศเนี่ยจะมีการรีไวซ์ใหม่หมดเลยนะคะถ้าเกิดคำถามเรื่องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทางกสศเป็นผู้ชี้แจงนะคะเพราะว่าทั้งผู้สอบบัญชีแล้วก็ทั้งยูสเซอร์ภาคีทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เป็นปริมาณมากนะคะในเรื่องหักหน้าที่จ่ายเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทางกสศทำเป็นเหมือนประกาศไปหลังจากนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์กรณีที่อาจารย์ในโครงการนะคะจ้างเด็กๆ เข้ามาช่วยงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากRA ในโครงการที่ระบุชื่อไว้แล้วอะค่ะตรงนี้ต้องทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างคือใบ PO ไหมคะปกติแล้วคือต้องมีการทำตั้งแต่มีการระบุแผนแล้วนะคะว่าเราจะมีการใช้ผู้ช่วยวิจัยหรือว่าเป็นพวกค่าตอบแทนตัวเองเปิดในคู่มือได้เลยในเรื่องของค่าตัวเองจะจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังหรือค่าตอบแทนคะเป็นค่าตอบแทนนะคะแล้วกรณีที่ทำ PO เนี่ยต้องติดอากรสแตมป์ไหมคะถ้าติดยังไงคะไม่มีนะปกติไม่ติดนะคะพอดีผู้สอบบัญชีเขาแนะว่าให้ติดอากรสแตมป์ด้วยอะค่ะเวลาจ้างคนรับค่าตอบแทนในโครงการที่เป็นเพิ่มเติมก็เลยอันนี้ก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไงนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชีน่าจะเข้าใจคนละอันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นไอตัวที่เป็นค่าตอบแทนอื่นๆใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นผู้ช่วยวิจัยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นใช่ค่ะคนมาช่วยงานวิจัยในโครงการนะคะอย่างanalyze ข้อมูลเป็นคราวเป็นตลอดคะเป็นครั้งคราวค่ะเป็นจ๊อบๆ300ถึง600บาทค่ะอยู่หน้าที่28อันนี้คือรับเงินเป็นก้อนค่ะอาจารย์รับเงินเป็นก้อนการจ่ายเป็นรายเดือนก็ต้องไปใช้ในรูปแบบของการจ่ายรายเดือนต้องมีการระบุนะคะต้องมีการทำสัญญาจ้างนะคะถ้างั้นที่ถูกค่ะจะเรียกว่าครั้งคราวแล้วค่ะอันนี้ก็จะใช้300ถึง600ไม่ได้ละค่ะค่ะขอบคุณค่ะเลยเที่ยงแล้วค่ะทุกคนมีคำถามแล้วก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแต่ส่วนเรื่องการหักหน้าที่จ่ายหรือว่าการอากรสแตมป์อะไรอย่างเงี้ยประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรเนี่ยอาจารย์คิดว่าฝ่ายกฎหมายของทางกสศเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการดีกว่าเพราะว่าในส่วนของอาจารย์เนี่ยจะดูเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเบิกเงินหรือว่ารายงานทางการเงินเนาะรวมถึง requirement ถ้าอาจารย์ไปแตะเรื่องภาษีมากเนี่ยอาจจะทำให้แบบไปแทรกแซงงานของกสศได้เนาะค่ะโอเคกสศเป็นเจ้าภาพมีประเด็นเรื่องหักหน้าที่จ่ายรบกวนรับเรื่องไปด้วยนะคะคุณปริชาติมีคำถามอะไรคะคุณปริชาติเริ่มเลยค่ะตอบคำเมื่อกี้ว่าจะตอบคำถามอะค่ะอาจารย์คุณปริชาติลุยเลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะตอบเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยภาคีต้องมองดูตัวเองว่าตัวเองมีหน้าที่ในการหักหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่ได้เป็นนิติบุคคลใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหักหรือการดำเนินงานอันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเป็นตัวเองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยในการดำเนินการปกติเนี่ยมหาวิทยาลัยได้หักไหมคือการที่จะพูดว่าจะต้องจำเป็นที่จะต้องหักไหมต้องถามตัวเราเองว่าคือผู้ภาคีผู้รับดำเนินงานเนี่ยดำเนินงานในสถานะของอะไรค่ะหมายถึงว่า
อาจารย์ขออนุญาตถามคุณปริชาติแทนผู้เข้าฟังดีกว่านะครับเพราะว่าผู้เข้าฟังเนี่ยเขาน่าจะยังไม่เข้าใจค่ะคือพอยต์ของเขาคือเขาต้องการจะสื่อว่าท้ายที่สุดแล้วว่าเราอ่ะควรจะมีเหมือนอาจารย์พูดในฐานะที่อาจารย์เป็นยูสเซอร์เลยนะคะด้วยความที่ผู้รับทุนเราเนี่ยมีหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสมาคมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเอนติตี้แยกเป็นบริษัทอะไรก็ตามเอริกติงนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากภาษีหนี้ที่จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเราเนี่ยควรจะมีรายละเอียดนะคะแจ้งไปให้กับทางยูสเซอร์เพื่อเป็นแนวทางในการหักหนี้ที่จ่ายเพราะว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างงานบริการค่าเช่าหรือว่าจ้างทำของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีการหักหนี้ที่จ่ายซึ่งรวมถึงรายละเอียดการหักต่างๆเนี่ยคือทางฝั่งอาจารย์เนี่ยจะรู้เฉพาะฝั่งรายงานทางการเงินดังนั้นเนี่ยอาจารย์จึงคิดว่าประเด็นตรงนี้ทางกสศเนี่ยเราอาจจะกลับมาเวิร์กตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทางเขาได้มีหลักการในการยึดถือนะครับประมาณนี้นะคะในทางที่เขาอยากมีข้อสงสัยกันอยู่ครับโอเคมีข้อต่อไปอีกไหมคะขอบคุณครับค่ะติดช่องทางติดต่ออาจารย์อยู่ในเว็บไซต์แล้วค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะคืออย่างนี้นะคะทุกท่านพอดีว่าจะมีคำถามที่ยังค้างอยู่ในช่องแชทอีกหลายคำถามพอสมควรนะคะเดี๋ยวยังไงทางสำนักงานกสศนะคะจะรวบรวมคำถามท่านที่ยังไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็ส่งตอบให้กับทางที่ท่านที่ถามมานะคะหรือว่าถ้าหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมที่จะสอบถามก็ส่งอีเมลมาที่ศูนย์สัญญาก็ได้นะคะอีเมลแล้วเดี๋ยวทางศูนย์สัญญาเนี่ยจะประสานกับทางอาจารย์ให้อีกทีนึงก็ได้นะคะเพราะว่าอีเมลของทางเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในช่องแชทนะคะว่าอีเมลของศูนย์สัญญาเนี่ยอีเมลอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ตอบคำถามทุกท่านที่ยังไม่ได้ตอบยังค้างอยู่นะคะส่งกลับไปให้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วนะคะเผื่อว่าบางท่านมีภารกิจที่จะต้องทำงานต่อเดี๋ยวยังไงศูนย์สัญญาเนี่ยค่ะจะรับรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยประเมินวิทยากรนะคะน้องมีส่งลิงก์การประเมินวิทยากรลงไปแล้วในช่องแชทนะคะแล้วก็ยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังในวันนี้แล้วก็ถ้าผลวันนี้นะคะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องรายงานการเงินมากขึ้นทางกสศเนี่ยก็จะพิจารณาอีกครั้งนึงว่าอาจจะมีการจัดขึ้นแบบนี้นะคะให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมวันนี้หรือยังไงในรายละเอียดทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่พวกท่านเคยส่งไว้ให้นะคะแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆคู่มือการดำเนินงานโครงการจะอยู่ในเว็บไซต์ของกสศแล้วก็คือ www.ef นะคะหรือพิมพ์ว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะเอกสารทุกอย่างแบบฟอร์มทุกอย่างคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกสศทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อได้ก็คืออย่างที่ได้แจ้งไว้ก็คือติดต่อมาที่ contact นะคะทางศูนย์สัญญาจะเป็นคนรับเรื่องทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกท่านนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะคะเรื่องการแนวทางการจัดทำรายงานการเงินกับกสศแล้วก็โครงการแล้วก็คลินิกนะคะขอบคุณอาจารย์สุภมิตรนวลอ่อนที่ให้คำปรึกษาในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะในเรื่องของการประชุมวันนี้นะคะจะแปะไว้ในลิงก์นะคะทั้งหมดในที่เรคคอร์ดเอาไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะ